ค่ะขอสวัสดีทักทายนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่วันนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันนะคะในการประชุมค่ะเสวนาวิชาการนะคะที่เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับการประชุมเสวนาวิชาการรู้ทันสภาพภูมิอากาศนะคะเพื่อเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำยั่งยืนค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเรามีการถ่ายทอดสดนะคะไปที่กรมFacebook นะคะของสมาคมนักอุทกวิทยาไทยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการถ่ายทอดสดนะคะทาง YouTube นะคะของกรมชลประทานด้วยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทางหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาอยู่ในระบบการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะเริ่มกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะการจัดงานของเรานะคะในภายในห้องประชุมนะคะก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะที่จะมาร่วมรับฟังนะคะการเสวนาในหัวข้อในวันนี้ก็คือใช้เวลานะคะประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะซึ่งเราจะได้รับสาระนะคะแล้วก็ความรู้ทางด้านวิชาการนะคะในส่วนของการในการเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำและยั่งยืนค่ะงั้นตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วก็อีกสักครู่เราจะมาเริ่มในส่วนของการเสวนาพร้อมๆกันค่ะอ
สวัสดีทุกท่านค่ะสมาคมนักอุทกวิทยาไทยขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งจากในหอประชุมค่ะแล้วก็ในที่ประชุมซูมออนไลน์นะคะก็ไลฟ์สด Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมชลประทานนะคะเข้าสู่การประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่องรู้ทันสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำและยั่งยืน2024ค่ะจัดโดยสมาคมนักอุทกวิทยาไทยนะคะสำหรับท่านที่เข้าประชุมออนไลน์นะคะไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามนะคะเราจะมี QR code นะคะสำหรับเอกสารประกอบการประชุมเสวนาวิชาการค่ะยังไงรบกวนไปดาวน์โหลดเพื่อเอามาแนบกับการประชุมเสวนาวิชาการได้เลยนะคะลำดับต่อไปนะคะจะขออนุญาตดำเนินการพิธีเลยนะคะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกสมาคมนะคะท่านสัญชัยเกศวรชัยค่ะขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อรอกล่าวเปิดนะคะแล้วก็ขอเชิญคุณมนัสกำเนิดมณีค่ะอุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมนักอุทกวิทยาไทยกล่าวเปิดรายงานค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการทุกท่านสมาคมนักอุทกวิทยาไทยได้จัดประชุมเสวนาวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีพ.ศ. 2567นี้ได้จัดประชุมเสวนาวิชาการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ในหัวข้อเรื่องรู้ทันสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำยั่งยืน2024ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศเป็นอย่างมากในปัจจุบันสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเป็นศูนย์รวมนักอุทกวิทยาและนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเข้าใจในสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมจะได้มีการประชุมวิพากษ์และเสวนาวิชาการในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงของปรากฏการณ์เอลนีโญกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อความยั่งยืน2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการรับฟังความคิดเห็นต่อสภาพภูมิอากาศและทิศทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งนี้ผลจากการระดมสมองจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สรุปเป็นแนวทางเพื่อนำเสนอผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไปสำหรับการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4ท่านคือ1
ดร.สมชายใบม่วงผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาและกรรมการสมาคม 2. คุณชวลิตจันทรัตน์นักวิชาการด้านอุตุอุทกวิทยาและที่ปรึกษาสมาคม 3. ดร.วัชระเสือดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานด้านบำรุงรักษากรมชลประทาน 4. นายประวิตรเกษะวงวงรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญนายสรรชัยเกตวรชัยนายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยได้กล่าวเปิดการประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่องรู้ทันสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำยั่งยืน2024เรียนท่านสมาชิกสมาคมอุทกวิทยาไทยท่านวิทยากรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกท่านสมาคมนักอุทกวิทยาไทยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านวิชาการและการให้ความรู้แก่ประชาชนตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะระหว่างสมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไปโดยสมาคมได้จัดประชุมเสวนาวิชาการขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสำหรับปีนี้สมาคมนักอุทกวิทยาไทยเป็นปีแรกที่จะแก้ไขกำหนดการประชุมให้สอดคล้องกับสภาวะภูมิอากาศของประเทศในช่วงขณะในปี2567ได้กำหนดหัวข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเรื่องรู้ทันสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำยั่งยืน2024ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันจากสภาพความแปรปรวนของอากาศทำให้เกิดสถานการณ์ฝนแปรปรวนเป็นอย่างมากในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันสภาพค่าเฉลี่ยจะเกิดขึ้นน้อยลงมากแต่สภาพความรุนแรงทั้งภัยแล้งอุทกภัยจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับอิทธิพลของพายุในช่วงปลายเดือนกันยายนทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรุนแรงทั้งในลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากสถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวทำให้เกษตรกรและประชาชนทุกคนควรเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมการรับมือล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีผมหวังว่าในการจัดเสวนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวความคิดอย่าง
กว้างขวางซึ่งผมหวังว่าข้อสรุปและข้อคิดเห็นต่างๆจะก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจในสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมดังวัตถุประสงค์ของการประชุมเสวนาวิชาการในครั้งนี้ผมใคร่ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้เกียรติและได้สละเวลามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเสวนาวิชาการครั้งนี้และขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ในที่นี้และผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ฟังที่เปิดฟังในอยู่ใน YouTube และใน Facebook นะครับและขอขอบคุณทุกท่านคิดว่าในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและได้ข้อสรุปที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และแนวทางในข้อเสนอแนะเพื่อ นำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนผมขอเปิดการประชุมเสวนาวิชาการเรื่องรู้ทันสภาพภูมิอากาศเพื่อเตรียมการจัดการน้ำให้แม่นยำอย่างยั่งยืน2024ณบัดนี้ขอบคุณครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรทั้ง4ท่านขึ้นบนเวทีค่ะท่านแรกนะคะดร.สมชัยใบม่วงค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาและกรรมการสมาคมค่ะท่านที่2นะคะคุณชวริตจันทรารัตน์ค่ะนักวิชาการด้านอุตุอุทกวิทยาและที่ปรึกษาสมาคมค่ะท่านที่3ค่ะดร.วัชราเสือดีผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทานด้านบำรุงรักษากรมชลประทานค่ะและท่านที่4ค่ะคุณประวิตรเกษวงศ์นะคะรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะและขอเชิญรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนนะคะภาควิชาวิศวกรแหล่งน้ำนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะครับท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับทั้งท่านที่อยู่ในห้องประชุมชุมชาติกำพูที่นี่นะครับแล้วก็ท่านที่ร่วมรับชมไม่ว่าจะผ่านระบบ Zoom นะครับระบบ YouTube ระบบ Facebook นะครับก็เรียนอย่างนี้ครับสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเนี่ยที่ได้จัดเสวนาในครั้งนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้เท่าทันสภาพของภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับว่ามันมีความแปรปรวนมากขนาดไหนแล้วถ้าเราจะบริหารจัดการน้ำในยุคปัจจุบันให้เกิดความมั่นใจได้ว่านะครับเราจะไม่เกิดภัยพิบัติมากแล้วก็ในระยะยาวมันจะมีความยั่งยืนจะเป็นยังไงนะครับอย่างที่เราทราบนะครับวันนี้เราเรียนเชิญนักวิชาการมา4ท่านเราก็จะเชิญท่านดร.สมชายใบม่วงนะครับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสภาพของภูมิอากาศประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งภูมิอากาศปัจจุบันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะเราก็จะได้มีประโยชน์กับทุกท่านในการเตรียมตัวท่านถัดมานะครับท่านประวิตรเกษวงศ์ท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านคงมาเล่าให้เราฟังว่าไอ้ climate change เนี่ยผลกระทบเป็นยังไงนะครับแล้วผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับน้ำหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอื่นเป็นยังไงแล้วมาตรการที่ทางด้านกรมรัฐบาลเตรียมไว้แล้วมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้พวกเราเกิดความมั่นใจว่าเราจะอยู่ได้นะครับถัดไปคุณชวริตจันทรัตน์นะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาก็คงมาให้เราผู้ฟังว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วกับสภาพของน้ำจากการเปลี่ยนอากาศนั้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วในอนาคตเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับน้ำของเรานะครับสุดท้าย
ท่านดร.วัชระเสือดีจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้ทรงคุณวุฒิของกรมชลประทานนะครับก็คงจะมาเล่าให้ฟังว่ากรมชลประทานในฐานะมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำประเทศ ได้เตรียมเทคโนโลยีเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมปรับการส่งน้ำหรือว่าอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างเพื่อให้พวกเราเนี่ยและท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยจะเกิดความมั่นคงจะเกิดมีความเสี่ยงน้อยมากนะครับก็ในการสัมมนาในครั้งนี้เราก็คงจะแบ่งเป็นสัก2รอบนะครับโดยในรอบแรกเนี่ยเราใช้เวลาท่านประมาณสัก20นาทีนะครับท่านก็คงมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแล้วส่วนที่หลังเนี่ยในรอบที่2เนี่ยท่านก็คงจะเป็นการสรุปแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราคงจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งอยู่ในห้องส่งเองอยู่ในห้องของเราเนี่ยนะครับกับท่านที่รับฟังผ่านระบบออนไลน์เนี่ยได้นำเสนอนะครับแล้วซึ่งก็จะขออนุญาตว่าเราจะรับคำถามหรือว่ารับความคิดเห็นจากท่านที่อยู่ในห้องส่งนี้ก่อนอยู่ในห้องของเรานี้ก่อนนะครับแล้วต่อไปก็จะเปิดให้ทางบ้านนะครับส่งคำถามเข้ามาซึ่งคงจะอาจจะไม่ใช่การถามสดนะครับแล้วก็วันนี้มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาแก้วกัลยาซึ่งเป็นผู้สมมุติในกรรมการนักวิชาตินะครับอีกท่านหนึ่งซึ่งท่านก็จะมาร่วมให้เตรียมความเห็นด้วยท่านแจ้งความส่งไปล่วงหน้าแล้วนะครับก็เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับที่จะได้ทราบนะครับสถานการณ์ของน้ำและจากความแปรปรวนแล้วดำเนินการยังไงกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในระดับแรกนะครับผมขอเรียนเชิญท่านดร.สมชายใบม่วงนะครับได้ให้ความรู้กับท่านแต่ท่านในที่นี้ว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับเป็นอย่างไรและปี67นี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์บัญชาครับสวัสดีครับท่านนายกสมาคมนักอุตุนิยมไทยท่านกรรมการสมาคมท่านสมาชิกแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็อยากให้บรรยากาศสบายๆนะฮะเมื่อกี้ท่านนายกสมาคมพูดถึงปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนเมษายน2566แล้วก็ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเดือนนี้ซึ่งคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนนี้นะครับคราวนี้ผลของปรากฏการณ์เอลนีโญมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับทางวิชาการก็คาดว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วเนี่ยอุณหภูมิอากาศมันจะสูงอากาศมันจะร้อนแล้วปริมาณฝนจะตกไม่มากนะครับไอ้นี่คือทางเทคนิคซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยที่เกิดมากับบ้านเราตั้งแต่ปลายปีที่ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยจนถึงเดือนเนี้ยมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาปีนี้2567เนี่ยอุณหภูมิอากาศมันสูงมากนะครับคุณจะเห็นว่าออกไปข้างนอกแดดจะร้อนแล้วก็คิดว่าพอเมษาพฤษภาปีนี้อุณหภูมิจะค่อยๆลดลงจะไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่ามันเปลี่ยนจากปรากฏการณ์เอลนีโญมันจะเข้าปรากฏการณ์นิวทรัลปกติเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่ค่า ONI นะฮะค่าดัชนีมหาสมุทรเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ลบก็เป็นค่านิวลานินญาแล้วก็นิวทรอลแล้วก็เอลนีโญมันจะวนแบบนี้พอเอลนีโญเสร็จก็เป็นนิวทรอลและลานินญาแล้วก็นิวทรอลและเอลนีโญเพราะฉะนั้นวัฏจักรมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะของค่าเอนโซของมันเพราะฉะนั้นเราคาดว่าเดือนมีนาเนี่ยเอลนีโญจะหมดแล้วพอเอพิลเมษาพฤษภาพมิถุนาจะเป็นช่วงของนิวทรัลพอนิวทรัลเสร็จปั๊บ3เดือนเมษาพฤษภาพมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนธันวาจะเป็นช่วงของลานินญาลานินญาก็คืออุณหภูมิจะไม่ร้อนความชื้นจะเยอะมีโอกาสที่จะมีฝนตกสูงถ้าเป็นช่วงนิวทรัลนี่คือกลางๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดหมายไว้เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าในปี2567เนี่ยสภาวะอากาศซึ่งที่ผมจะนำเสนอจะเป็น2เรื่องคือเรื่องของฝนกับอุณหภูมิสูงสุดมันจะเป็นอย่างไรที่จะต้องเผชิญในประมาณ9เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ
พราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่นำเสนอตามหัวข้อที่จั่วไว้เมื่อกี้นี้นะฮะที่ทางอาจารย์บัญชาหรือท่านนายกกล่าวถึงก็ต้องการจะทราบสภาวะหรือรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิอากาศในระดับภาคระดับภาคหมายถึงว่าแต่ละภาคของประเทศไทยว่าจะเป็นอย่างไรฝนภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางจะเป็นอย่างไรอุณหภูมิสูงสุดจะเป็นอย่างไรรวมทั้งของประเทศไทยด้วยมองภาพรวมทั้งประเทศไทยฝนจะเป็นยังไงอุณหภูมิอากาศจะเป็นยังไงในปีนี้นะครับพอเราทราบตรงนั้นแล้วนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือกรมทรัพยากรน้ำหรือกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในกิจกรรมของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับคราวนี้วิธีการที่ผมจะนำเสนอเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการศึกษาเรื่องของ ONI ค่า ENSO นะฮะเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งมันมีวิธีการเยอะแยะไปหมดละนะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมใช้เนี่ยเป็นวิธีการที่ดั้งเดิมเลยเราเรียกว่าเป็นวิธีการดูความคล้ายคลึงกันดูจากข้อมูลในอดีตที่ในฐานข้อมูลว่าลักษณะอากาศในปีหน้าเนี่ยปีนี้อีก9เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะสอดคล้องหรือใกล้เคียงคล้ายคลึงกับในอดีตฐานข้อมูลอย่างไรเราจะเรียกวิธีการนี้ว่าวิธีการศึกษาความคล้ายคลึงกันหรือว่า analogy หรือ analogical analysis ซึ่งมันเป็นเบื้องต้นของ AI อะครับ AI คือถ้ามีฐานข้อมูลเยอะๆมี big data ท่านก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมแล้วดึงออกมาว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปโดยใช้ฐานข้อมูลจากความซ้ำกันหรือว่าฐานข้อมูลที่มีอยู่วิธี analogy ก็เหมือนกันแต่ว่าใช้เราเป็นคนคิดไม่ใช้ AI เพราะว่าข้อมูลมันไม่เยอะเท่าไหร่มันมีข้อมูลของ ONI เนี่ยครับ Oceanic Nino Index ของ ONI เนี่ยมีแค่70กว่าปีเท่านั้นนะครับคราวนี้วิธีการที่ผมใช้ก็คือดาวน์โหลดข้อมูลมาจากไอ้เว็บไซต์ตัวนี้ URL ตัวนี้ก็จะมีค่าของปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญญาหรือว่าดิวทัลประมาณ72ปีนะครับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ข้อมูลที่ใช้เพราะนั้นในข้อมูลแต่ละปีที่ใช้ที่เห็นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทุก3เดือนทุก3เดือนถ้าค่าเป็นลบก็คือค่าเป็นลานิญญาลบมากๆเป็นลานิญญาถ้าลบนิดหน่อยก็จะเป็นนิวทรัลหรือบวกนิดหน่อยเป็นนิวทรัลถ้าเป็นจากนิวทรัลจะเป็นค่าเป็นบวกสีแดงก็จะเป็นเอลนิโญเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าในตารางนี้มันจะบอก3เหตุการณ์เอลนิโญลานิญญาแล้วก็นิวทรัลครับอันนี้ผมเอาข้อมูลทั้งหมดเลยตั้งแต่1951มาใช้จนกระทั่งท้ายสุดปี2023นะ2023จนกระทั่งถึง2024ท่านจะเห็นว่าปี2023นะครับ2023เริ่มตั้งแต่เดือน January ถือทางขวามือสุดในอยู่ในคอลัมน์ที่5ละนับจากทางขวามือมาจะเห็นว่ามันตัวเลขสีดำถูกไหมแสดงว่าเดือน January February March ปีที่แล้วมันเป็นค่า neutral ถูกไหมฮะพอ April เป็นสีแดง April May June July August September October November ถึง December ถึงปีนี้ปี23เนี่ยมันเป็นสีแดงตลอดแสดงว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมันอยู่กับเราตั้งแต่เมษาปีที่แล้วจนกระทั่งถึงมีนาปีนี้จะหมดเพราะนั้นมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอากาศมันร้อนอย่างช่วงนี้มันร้อนใช่ครับมันร้อนเพราะมันเป็นเอลนิโญอยู่แต่ถ้าลองเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเมื่อเดือนเดียวกันซึ่งมันเป็นค่านิวทรัลปีที่แล้วปี23อุณหภูมิจะไม่สูงเหมือนปีนี้เพราะว่าปีนี้เป็นเอลนิโญปีที่แล้ว3เดือนที่แล้ว3เดือน3เดือนแรกมกราคมกุมภาพันธ์มีนาปีที่แล้วมันเป็นนิวทรัลมันไม่ร้อนเดี๋ยวจะดูว่ามันจริงมั้ยที่ผมพูดจริงมั้ยสิ่งที่มันชี้ว่าจริงหรือไม่จริงก็คือข้อมูลที่เราเอามาวิเคราะห์ดูนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เอามาใช้อีกอันนึงข้อมูลที่เอามาใช้คือข้อมูลจากกรมอุตุเพราะผมต้องการจะดูว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วข้อมูลสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนกับอุณหภูมิมันเป็นอย่างไรในแต่ละปีตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ที่เหมือนกับของค่า ONI นะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลรายภาคมาเล่นเลยนะแต่ละปีแต่ละปีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับเอามาใช้วันนี้พอเรามีข้อมูล2ชุดปั๊บมาเทียบกัน
เทคนิคที่ผมใช้อยู่อย่างที่ผมเรียนว่าผมใช้เทคนิคเรียกว่า analogy ทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นในตารางเมื่อกี้นี้ท่านจะเห็นว่ามันบอกว่าในแต่ละเดือนมันจะบอกว่าเป็นค่า El Niño La Niña หรือ neutral ผมก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราถ้าเดือนมกราไปเป็นตัวค่า ONI เป็น E ก็เป็น El Niño El Niño ตั้งกุมภา ONI เป็น E ก็เป็น E 2เดือนแล้วนะครับแล้วก็เดือนมีนามีเหตุการณ์ ONI เป็น E อีกหรือเปล่าถ้าเป็น E ก็เป็น3เดือนเป็น E ถูกมั้ยฮะผมก็ถือว่า3เดือนนั้นเป็นค่า E ถือว่า3เดือนนี้ค่าตัวแทนคือค่า E 2ใน3ถ้าสมมุติว่าเดือนมีนาเป็นตัว N แต่มันเกิดมา El Niño มา2เหตุการณ์แล้วนี่3เดือนเพราะนั้นใน3เดือนนั้นผมจะแทนด้วยตัว E นะครับซึ่งตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ผมแทนเนี่ยตัว E ในช่วง3เดือนเป็นตัวแทนตัวหนึ่งเนี่ยแล้วผมจะเรียกว่าเป็นค่า Enso Codeระหว่างมกราถึงมีนาคมคือ E ถูกไหมฮะเพราะมกราเป็น E กุมภาเป็น E มีนาเป็น E หรือ N ก็เรียกว่าในตรงนั้นEnso Codeคือค่า E ทำอย่างนี้ต่อไปทั้งต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีในปีในปีนึงก็จะมี4ค่าถูกไหมฮะปีนึงจะมี4ค่าเพราะว่าค่า1มันแทน3เดือนปีนึงมี2เดือนก็มี4ค่าทำไปเรื่อยๆนะฮะอย่างนี้นะครับอันนี้นะ NEEE ก็เป็น NEE ผมก็ทำมาทั้งหมดจากฐานข้อมูลของที่ดาวน์โหลดมา ONI ทำมา78ปีก็ทำอย่างนี้หมดนะครับทำมาเรื่อยๆไล่มาจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย30ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่1991ถึง2020วิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยากับค่าเฉลี่ย30ปีว่าเป็นยังไงนะครับเอามาวิเคราะห์ดูเอามาวิเคราะห์ครับหลังจากนั้นสิ่งที่ผมใช้ในปี2024เพราะว่าผมมีข้อมูลตั้งแต่2023ถูกไหมครับจากฐานข้อมูลของ ONI ค่า ONI หรือค่า ENSO ของปี2024เนี่ยซึ่งเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าทุกสารด่วนล่วงหน้าจนกระทั่งสิ้นสุดปีนี้ผมก็เอามาจาก APCC คือ APEC Climate Center ซึ่งเป็นของอยู่ที่ประเทศเกาหลีที่เมืองปูซานซึ่งตอนที่รับราชการอยู่เนี่ยมีเครือข่ายผมก็เป็นเครือข่ายของเขาตอนนั้นอยู่กรมอุตุก็เชิญให้ร่วมเป็นเครือข่ายของเขามันก็ใช้ตรงกระทั่งเกษียณมาแล้วกับ10ปีก็ยังใช้ข้อมูลอยู่ก็ส่งมาให้ทุก3เดือนนะครับจากข้อมูลจาก APEC เนี่ยเขาก็คาดหมายว่าเมษาพฤษภามิถุนาปีนี้จะเป็นนิวทรัลเมษาพฤษภามีนาเมษาและหลังจากนั้นจะเป็นลานินญาตลอดนะนี่คือสิ่งที่เขาคาดหมายปี2024พอเราได้คอนเซปต์ตัวนี้จากปี2023กับ2024เราก็ดูจากฐานข้อมูลของเรา70กว่าปีว่าสภาพที่มันคล้ายคลึงกันกับปี2023ที่มันเป็นตัว NEEEกับปี24ก็เป็น ENLL มันตรงกับฐานข้อมูล ONI ในปีไหนบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ใช้คำนวณนี่ครับคือค่าจาก APEC ที่เขาพยากรณ์ปีนี้ทุก3เดือนล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่ามันจะเป็นท่านดูกราฟทางขวามือกราฟแท่งนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นสีเทาขึ้น3เดือนข้างหน้าเนี่ย April May June จะเป็นสีเทาสูงก็จะเป็นนิวทรัลหลังจากสีเทาลงก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นก็เป็นลานินญาต่อไปจนถึงสิ้นปีนี้นะครับเพราะนั้นโทษครับไม่ขยับแล้วอาจารย์ขยับให้ผมนิดนึงครับผมอันนี้อย่างที่ผมบอกผมรู้เรารู้2023รู้2024แล้วเราก็ดูจากฐานข้อมูลเขียนโปรแกรม Excel ง่ายๆไล่กลับไปว่า2023เป็นอย่างนี้มันตรงกับฐานข้อมูลปีไหนที่ตรงกับ2023นะครับไล่ไปอาจารย์กดขอบคุณครับมันก็เจอว่าที่มันตรงกับ2023ก็จะมี1953 1969 1987นะครับ1987แล้วก็2015ที่ตรงในช่วงแรก3เดือนแรกตรงกับ2023วันนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนฐานเพราะนั้นเราดูจาก2023ของเราว่ามันตรงกับอันไหนก่อนพ
พอเราดูได้ค่าช่วงแรกปั๊บเดี๋ยวครับโอเคครับไม่เวิร์กไม่เป็นไรอาจารย์กลับไปนิดอาจารย์ช่วยกูนะกดให้ผมแล้วกันอาจารย์กลับไปก่อนครับโอเคครับอาจารย์ครับใช่ไหมฮะพอเราในช่วงแรกปั๊บ3เดือนแรกเราดูว่าตรงกับปี23ช่วง NEEE ตัวไหนเพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงปี2023เนี่ยอย่างที่ผมบอกจะเป็นนิวทรอนแล้วก็เป็นเอลนีโญมันจะตรงกับตรงไหนปั๊บก็ดูว่ามันที่ตรงก็คือ1953 1968 1987 2015อันแรกต่อไปครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับดูในช่วงต่อไปจากที่มันเป็น NEEE มันจะเป็น EEE ต่อไป3เดือนต่อไปจะเป็นอย่างนี้เราก็เช็คกับฐานข้อมูลก็พบว่าจากเมื่อกี้4ปีมันจะเหลืออยู่แค่3ปี1953 1968 1987ที่ซ้ำกับปี2023นะครับพอขั้นต่อไปเราก็ดูต่อไปขั้นตอนที่3ก็ดูต่อไปอีก3เดือนจากข้อมูล2023อีก3เดือนต่อไปที่มันสอดคล้องกับปี2024ก็จะเห็นว่ามันมีแค่2ปีเท่านั้นเองที่เหตุการณ์จากฐานข้อมูลของเราที่ค่า Enso Code ของปัน2023สอดคล้องกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่2023 2024เนี่ยจะสอดคล้องกับข้อมูลเดิมอยู่คือปี1953 1987เพราะฉะนั้นในเมื่อสอดคล้องนี้เราก็จับมาดูว่าในเมื่อเรารู้ปี1953 1987เนี่ยมันเหมือน2023เพราะนั้นปีที่จะต้องเหมือนกับเหตุการณ์2024ก็คือปี1954กับ1988คือสิ่งที่ผมเอาข้อมูลมาดูนี่คือพิจารณาจากความคล้ายคลึงกันนะครับขอบคุณต่อไปครับต่อครับอาจารย์ครับก็ได้2ปีแล้ว1954 1988ฮะอันนี้ก็ผมก็เอามาเทียบกันดูฝนอุณหภูมิในตอนแรกนี่ก็ดูทั้งประเทศก่อนดูทั้งประเทศฝนทั้งประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็อุณหภูมิอากาศเป็นยังไงสูงสุดเป็นยังไงโดยเปรียบเทียบกับ2023 2024 1954กับ1988ครับอาจารย์ครับขอสไลด์ต่อไปครับนี่ครับเพราะนั้นสิ่งที่เห็นนี่คือคาดหมายฝนในปี2024ว่าจะเป็นอย่างไรโดยดูจากเทคนิคเมื่อกี้ที่บอกดูจากฐานข้อมูลเดิมที่ดูความคล้ายคลึงกันเพราะนั้นเส้นสีเขียวท่านจะเห็นว่าเส้นสีเขียวคือเส้นของปี2024นี่เป็นค่าปริมาณฝนอันนี้ของทั้งประเทศไทยสีเทาคือเส้นของ2023ปีที่แล้วนะครับส่วนสีแดงนั้นเป็นค่าเฉลี่ย30ปี1991ถึง2020ส่วนสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินจะเป็นค่าจากฐานข้อมูลของเราในอดีตเพราะนั้นดูทั้งฝนทั้งประเทศไทยตอนนี้ดูเฉพาะปริมาณฝนจะเห็นว่าฝนปีนี้สูงกว่า2023ถูกไหมครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะฤดูฝนสูงกว่า2023สูงกว่าค่าเฉลี่ยนี่คือฝนรวมทั้งประเทศไทยโดยจะมีพีคเป็นสีน้ำเงินนะก็ประมาณสิงหากันยาเนี่ยก็จริงๆตามลักษณะไคลมาโตโลจีมันก็เป็นเดือนสิงหากันยาอยู่แล้วอันนี้คือทั้งประเทศไทยนะฮะสไลด์ต่อไปครับอันนี้อุณหภูมิอากาศสูงสุด maximum temperature ของประเทศไทยท่านจะเห็นได้สีเขียวปีนี้มันสูงถูกไหมสูงกว่าทุกปีเลยเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกว่าสีเขียวมันมกราคมกุมภาพันธ์มันเป็นเอลนีโญอ่ะอากาศมันร้อนแต่ปี1954 1988ไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นโทษครับปีนี้เป็นเอลนีโญนะครับซึ่งสูงกว่าทุกปีอาจารย์ขอต่อไปครับอันนี้เป็นอุณหภูมิสูงที่สุดในของประเทศไทยในแต่ละเดือนนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันมีความแวรี่มากค่าอุณหภูมิสูงสุดเพราะมันมีบางเดือนเนี่ยฝนตกพอฝนตกปั๊บค่าอุณหภูมิสูงสุดมันสูงที่สุดมันพีคกลับลงมานะครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้ดูเป็นลายภาคเมื่อกี้เป็นทั้งประเทศตอนนี้เป็นลายภาคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาคเหนือเรื่องของฝนนะครับฝนภาคเหนือใน2เดือนนี้ยังใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นไปฝนดูจากกราฟตัวนี้ที่เราดูความคล้ายคลึงกันเนี่ยฝนจะมากขึ้นมันจะเป็นการตอบโจทย์ว่าภาคเหนือฝนจะมากขึ้นสูงกว่าค่าปกติและสูงกว่าปี23ยกเว้นปี23จะเห็นว่าปี23ที่แล้วในช่วงปลายฤดูฝนที่ฝนมันสูงขึ้นค่าเส้นสีเทามันสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามดูถ้าดูจากกราฟนี้เฉลี่ยแล้วปีนี้ฝนจะดีสูงกว่าค่าปกติสไลด์ต่อไปครับภาคตอนทิศเหนือชัดเจนก็เช่นเดียวกันนะฮะฝนปีนี้สูงกว่าค่าปกติแน่นอนสูงกว่าปี 2-3 สไลด์ต่อไปครับอาจารย์ครับภาคกลางภาคกลางจะเห็นปีที่แล้วปี 2-3 ท่านจะเห็นว่ากราฟสีเทาฝนไม่มีเลยภาคกลางปีที่แล้วถูกมั้ยฮะภาคกลางปีแล้วแต่ปีนี้คาดว่าฝนจะดีน้ำจะดีภาคกลางเพราะว่าดูค่าเฉลี่ยดูจากความคล้ายคลึงจาก1954ถึง1988แล้วฝนน่าจะดีเพราะนั้นเส้นสีเขียวยังเกาะอยู่เข้าใจว่าพอมีนะเอพิเมษาพฤษภามิถุนาเข้าฝนเนี่ยกราฟจะขึ้นเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์นิวทรอลและต่อด้วยลานินญาถูกไหมสไลด์ต่อไปครับอาจารย์ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันต่อครับอาจารย์ต่อไปเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่สองภาคใต้ของเรามันจะไม่เหมือนกับประเทศไทยตอนบนเพราะประเทศไทยตอนบนมันจะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแต่ภาคใต้เนี่ยจะมี2ด้านคือภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับตกฝนมันจะแวรี่นะฮะซึ่งต้องเวลาที่เราเอาไปใช้กราฟตัวนี้ไปใช้ต้องค่อยๆพิจารณาดูสภาพภูมิอากาศสไลด์ต่อไปครับอาจารย์อันนี้จะเป็นเรื่องของต่อครับอาจารย์เป็นเรื่องของอุณหภูมิเพราะนั้นอุณหภูมินั้นจะเห็นว่าปีนี้สูงถูกไหมฮะปีนี้สูงเพราะมันเป็นเอลนิโญ3เดือนแรกเป็นเอลนิโญสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลก็สูงมันจะไปด้วยกันหมดนะฮะตรงนี้จะไปด้วยกันหมดเลยเพราะนั้นความคล้ายคลึงกันถ้าเราดูตรงนี้ปั๊บเรื่องฝนอุณหภูมิมันจะสอดคล้องกับปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้นอาจารย์ครับต่อไปเลยครับต่อครับอันนี้ครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำมาเนี่ยคือผมทำมาเป็นลายภาคให้ท่านเห็นถ้าต้องการจะเจาะลึกลงไปก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลลึกลงไปอีกเช่นท่านต้องการดูภาคเหนือผมทำเป็นภาคเหนือมาให้ต้องการดูภาคเหนือตอนบนท่านก็ต้องเอาข้อมูลอุตุนิยมในภาคเหนือตอนบนมาเล่นแบบนี้ภาคเหนือตอนล่างเขาเป็นอย่างนี้ภาคถ้าต้องการเฉพาะศึกษาเฉพาะภาคอีสานภาคตอนออกเฉียงเหนือท่านก็ต้องเอาข้อมูลเฉพาะอีสานตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างเอามาวิเคราะห์แบบนี้มันจะเห็นเทรนของฝนว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่เราดูนี่เราไม่ได้ดูปริมาณดูการกระจายด้วยนะครับแล้วถ้าต้องการจะศึกษามากท่านต้องดูความถี่ของมันด้วยต้องเอาข้อมูลจากกรมอุตุมาดูเรื่องจำนวนวันที่มีฝนตกในแต่ละเดือนเฉลี่ยตามปีเนี่ยที่ผมกำหนดเนี่ยมันจะให้เราดูและเราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมอาจารย์ครับต่อไปเลยครับไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นอันนี้จะเป็นกราฟซึ่งผมเข้าใจว่าสไลด์ที่แจกให้ท่านเนี่ยมีอยู่แล้วเพียงแต่ท่านดูแล้วทำความเข้าใจที่ผมบอกวันนี้เรารู้ฝนอุณหภูมิต่อไปทุก3เดือนหรือทุกเดือนที่เราเห็นเรารู้แล้วเราจะทำอย่างไรกับมันนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ท่านจะใช้แบบจำลองไคลเมทโมเดลอะไรก็แล้วแต่เทคนิคที่ผมใช้เนี่ยมันเทคนิคเรื่องความคล้ายคลึงกันซึ่งผมเรียนว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานมา30กว่าปีเนี่ยสภาพภูมิอากาศมันจะวนกลับมามันไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากสถิติที่มีหรอกครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านต้องเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ในการวางแผนเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่ต้องพึงระวังในการนำไปใช้เพราะท่านรู้เทรนของมันรู้แนวโน้มของมันแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อเวลามันใกล้มานะครับเวลามันใกล้มาเนี่ยท่านจะต้องดูข้อมูลจากกรมอุตุประกอบเพราะว่าสิ่งที่นำเสนอท่านเนี่ยมันเป็นการพยากรณ์ทุก3เดือนถูกไหมฮะแต่ค่าออกมาเป็นรายเดือนเวลาใกล้มาทีท่านต้องดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมที่เขาพยากรณ์อากาศจากระบบพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขจากระบบคอมพิวเตอร์ NWP ประกอบดีว่ามันเป็นอะไรเมื่อถึงเวลาใกล้เคียงกันและตัวการที่จะทำให้เกิดฝนตัวการที่ทำให้อากาศมันสูงขึ้นคืออะไรต้องดูประกอบอีกทีหนึ่งซึ่งมันจะไม่แตกต่างจากที่เทรนด์นี้มันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเมื่อระยะเวลามันใกล้เข้ามาทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยไอ้ตัวการมันจะเป็นตัวบอกท่านต้องฟังข้อมูลจากกรมอุตุนิยมที่เขาประกาศลาย7วันอะไรเนี่ยท่านต้องดูตัวนั้นประกอบด้วยแต่ว่าเทรนด์ของฝนอุณหภูมิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่หนีไปจากนี้นะครับต่อครับอาจารย์น่าจะหมดแล้วครับผมก็มีเท่านี้สำหรับคำถามในรอบ2ก็เชิญนะฮะก็เชิญถามได้แต่ว่าตรงนี้ก็มีเป็นคร่าวๆให้ท่านเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
ครับขอบคุณท่านรัฐสมชายมากเดี๋ยวคำถามคงเอาไว้ก่อนนะครับรอให้ท่านวิกรทั้ง4ท่านได้นำเสนอเสร็จแล้วเราคงจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ถามกันนะครับก็เชิญคุณประวิตรนะครับท่านรองอธิบดีประวิตรเกษวงศ์รองอธิบดีนะครับได้คุยเรื่องไทม์แมชชีนกับผลกับประเทศไทยแล้วทางประเทศไทยเราเตรียมอะไรไว้บ้างครับเชิญครับครับก็สวัสดีท่านนายกแล้วก็ทางท่านกรรมการทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับว่าได้มาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดีกว่านะฮะในฐานะที่เป็นกรมน้องใหม่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับกรมก็ตั้งมาแค่6เดือนนะครับแต่ว่าการทำงานเนี่ยขอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะอยู่กับกรมสำนักเลขาแต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือสผ.เรียกสั้นๆนะฮะทุกคนคงจะชินชุ่นชิงกับคำว่าสผ.มากกว่าซึ่งมีกองประสานและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ย อยู่1กองนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยก็โดยท่านนายกเนี่ยท่านก็ไปรับหรือไปให้คำมั่นสัญญานะครับกับที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะการประชุมขอบนะฮะภาคีสมาชิกกันนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งเป้าหมายจะเป็นกลางทางคาร์บอนจะเป็นเน็ตซีโร่เอ่ยอย่างเงี้ยฮะตามที่เรารู้กันนะทองขึ้นใจนะ20 50นะฮะ2065 2050 2065นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไปคอมมิตไว้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาก็ผู้บริหารของกระทรวงกับรัฐบาลเองก็มองว่าเอ๊ะทำอย่างไรเนี่ยเราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งภาคที่ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและอีกภาคนึงที่สำคัญก็คือเรื่องการปรับตัวซึ่งเรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยผมว่าคิดว่าคงเป็นเน้นในเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นผลกระทบต่อในวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อประชาชนนะฮะต่อเศรษฐกิจนะฮะต่อสังคมหรือต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเองนะครับก็อาจจะเกริ่นนิดนึงนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว UNFที่ประสีนะฮะอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเรียกสั้นๆอยู่ NFCCC นะครับก็มีที่เรียกว่าคณะintergovernmental panel on climate change นะฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขานะครับเข้ามารวมกลุ่มกันมีการทำที่เรียกว่า assessment report นะครับขึ้นมานะครับเขาก็มองว่าเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อันนี้เป็นสไลด์ที่จะพูดคุยนะครับนะภาวะโลกเดือดเนี่ยแนวโน้มภูมิอากาศในระดับโลกอย่างที่ทางท่านดร.สมชายท่านได้นำเรียนนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการคาดการณ์นะอุณหภูมิของโลกเนี่ยมีการจัดทำเป็นซีนารีโอขึ้นมานะครับ global warming level แบ่งเป็น1+1.5+2+3+4นะครับแต่จริงๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามองว่าเราจะต้องคีปอุณหภูมิภายในสิ้นศตวรรษนี้ให้ได้ไม่เกิน 1.5 อันนี้คือความฝันนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่านโยบายต่างๆหรือ มาตรการต่างๆที่จะใส่ไปเนี่ย2องศาเป็นอย่างน้อยไม่ให้เกินนะครับเขาก็มองว่า IPCC ก็มองว่าถ้าเกิน2องศาขึ้นไปหลังจากสิ้นทศวรรษนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะกลับคืนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเกิดอุทกภัยภัยแล้งอย่างสุดขั้วนะครับเป็น extreme event ขึ้นมานะครับพวกความหลากหลายทางชีวภาพเราก็จะสูญหายไปนะครับการเกษตรที่เราทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรไปเลยนะครับกระทบต่อทั้งระบบสาธารณสุขโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคตการท่องเที่ยวต่างๆพวกนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากแผนภูมิท
ที่อยู่บนจอนะครับว่าซีนารีโอต่างๆเขาก็จะมองว่าในเรื่องความชื้นในดินเนี่ยแน่นอนมันก็มีสัดส่วนโดยตรงกับเรื่องอุณหภูมิของโลกนะเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นความชื้นในดินก็ลดลงนะครับแต่ก็จะมีอีกอันเรื่อง precipitation นะครับมันก็จะเกิดว่าแม้ว่าอุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีบางจุดเท่านั้นน่ะอย่างที่อาจารย์ดร.สมชายท่านบอกนะมันเกิดความแปรปรวนนะลาเอลนีโญลานีญาเกิดขึ้นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำท่วมยกกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับขึ้นมานะครับในแผนภูมิเนี่ยมีการเกิดขึ้นของน้ำท่วมเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวของประชากรทั่วโลกเนี่ยหนาแน่นขึ้นนะครับการเป็นเมืองเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยรวมกับที่แผนภูมิด้านซ้ายมือล่างนะก็จะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับความเปราะบางในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันจะลดลงนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อประชากรทั่วโลกนะครับท่านจะเห็นได้จากแผนภูมิด้านขวามือด้านซ้ายนะครับอันสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับความเสี่ยงมันสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโทษทีครับมาพอมากลับมาดูอย่างกับประเทศไทยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางสผ.ได้ทำรายงานไว้ว่าก็ความเสี่ยงต่อเรื่องน้ำท่วมก็จะ3อันดับแรกก็จะเป็นโขงชีมูลนะครับที่ใกล้แม่น้ำโขงของเราทุกท่านที่เป็นนักอุทกก็คงจะทราบดีนะครับว่ากรณีต่างๆนี่มันเกิดทั้งธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะครับมาเรามาดูปริมาณน้ำฝนของประเทศไทยนะถ้าดูทั่วโลกนะครับว่าตัว 1.5 กับ2องศาเนี่ยเราก็จะมองว่าเมื่อเปรียบเทียบกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม1850ถึง1900นะเป็นต้นมานะครับก็มีการเฉลี่ยขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับซึ่งท่านทราบไหมว่าอย่างที่ทางท่านดร.สมชายท่านบอกนะอุณหภูมิของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นแม้ว่าเราจะแคปไว้ที่เราตั้งใจเนี่ย 1.5 องศาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเฉียดเฉียดที่จะเกิน 1.5 องศาไปแล้วก็มันอันนี้เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกอย่างที่ผมเรียนนะครับของประเทศไทยก็คงประมาณ 1.5 ถึง 2 องศาอย่างที่วงไว้ในวงสีแดงนะครับเพราะเช่นนั้นเนี่ยปริมาณน้ำฝนเอ่ยนะครับแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งในเส้นศูนย์สูตรเองกับทางเหนือขึ้นไปเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการละลายของน้ำแข็งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เราลงมาดูของภาวะขาดแคลนของน้ำของประเทศนะฮะอันนี้ผมอ้างอิงมาจากทางตัวรีพอร์ตของ IPCC นะครับไอ้จุดสีน้ำตาลนี่ก็หมายถึงว่าปริมาณที่ไอ้ค่าเฉลี่ยที่การขาดแคลนน้ำนะครับเห็นท่านเห็นในแอฟริกาตอนบนนะครับสีน้ำตาลเข้มเลยก็แสดงว่าไม่น่าจะมีฝนตกเลยทั้งปีนะครับออสเตรเลียก็พบกับความรุนแรงมากขึ้นนะครับในอเมริกากลางเม็กซิโกเองก็ประสบภัยการขาดแคลนน้ำเหมือนกันอย่างของประเทศไทยเองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็จะได้พบกับการขาดแคลนน้ำประมาณสัก 1-3 เดือนต่อปีนะครับจะมีช่วงที่จะขาดแคลนน้ำแต่ก็จะมีบางจุดที่ขาดแคลนน้ำตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางเองก็ตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็ตามหรือภาคเหนือก็ตามและในพื้นที่เหล่านั้นก็เป็นพื้นที่เกษตรนะครับซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับในวงกว้างนะครับอันนี้เป็นการรายงานของตัว IPCC Assessment Report ฉบับปัจจุบันนะครับฉบับล่าสุดนะครับนะครับนะอันนี้ก็จะมาดูว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยต่อวันนะฮะแล้วก็ภัยแล้งที่เกิดขึ้นแยกเป็น2ฝั่งนะเราเขาก็พบว่าคือทางกรมเองเนี่ยมีการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยรามนะที่ทำเป็น RUCore ขึ้นมานะครับเป็นทำเป็น modeling ทำเป็น forecasting model ขึ้นมานะครับก็พบว่าใน1วันเนี่ยมีปริมาณฝ
นตกปริมาณมากๆในวันเนี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้แล้วก็พบว่ามันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องภัยแล้งที่มันจะเกิดขึ้นนะอย่างที่ผมเรียนว่าแนวโน้มเกิดภัยแล้งก็เพิ่มแต่ว่าไอ้ฝนตกเป็นหย่อมๆมันก็เพิ่มเติมมันก็เพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ท้าทายกับการบริหารจัดการของภาครัฐเช่นกันนะว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะเผชิญเหตุกับสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตรูปแบบของภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมได้ดำเนินการนะครับก็จะมีอันนี้ฉายภาพเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกับสาขาทรัพยากรน้ำนะครับก็ปัจจัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลก็สูงขึ้นการระเหยของน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของ precipitation ในภูมิอากาศก็สูงขึ้นทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่ามรสุมพายุที่รุนแรงนะครับฝนตกหนักนะครับการinvasive ของน้ำทะเลนะครับการท่วมในพื้นที่อยู่อาศัยตามริมชายฝั่งทะเลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงอย่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมรุนแรงนะครับภัยแล้งที่รุนแรงกระทบต่อเรื่องการเกษตรนะครับกระทบต่อเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆนะครับกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนอันนี้มันจะเกิดความเสี่ยงขึ้นมาในอนาคตนะครับแล้วก็รวมถึงคุณภาพน้ำต่างๆที่จะมีการปนเปื้อนทั้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำเค็มด้วยนะในบริเวณแนวชายฝั่งนะครับอันนี้ก็คือห่วงโซ่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลนะครับของที่กรมได้จัดทำไว้นะว่าเราจะทำที่เรียกว่าเป็นฐานข้อมูลความเสี่ยงของประเทศขึ้นมานะครับอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงอุทกภัยนะท่านจะเห็นสีแดงๆจัดๆนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ของนครราชสีมานะครับสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันนะครับโคราชเนี่ยเสี่ยงทั้งเรื่องอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับสำหรับเรื่องอุทกภัยเนี่ยก็มีปัญหาสำคัญนะครับกรุงเทพเองก็จะได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงภาคใต้ก็จะมีบางส่วนของตัวนครศรีธรรมราชที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องอุทกภัยนะครับอันนี้เป็นแผนฐานข้อมูลนะครับจริงๆแล้วเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็คือทางกรมเองก็คงตอบไม่ได้นะว่าเป็นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอุตุนิยมวิทยาหรือเรื่องอุทกวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือระหว่างกรมเองนะฮะกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่ากรมชนนะครับกรมทรัพยากรน้ำนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาต่างๆพวกนี้หรือปภ.ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องมาคุยกันหารือกันแล้วมีการปรับปรุงตัวฐานข้อมูลต่างๆพวกนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกรมก็อยู่ระหว่างการจัดทำตั้งที่ว่าเป็น data center ขึ้นมาเป็น climate change data center ขึ้นมานะครับในนั้นเนี่ยมันก็จะรวมทั้งในอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าเป็นเรื่องทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะในภาพรวมของประเทศนะครับแล้วก็เรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะในหลายๆ sector นะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการรับมือกับผลกระทบต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาขาไหนบ้างนะครับนอกจากน้ำนะครับอันนี้เอาคร่าวๆก่อนก็ได้ครับในเรื่องแผนปรับตัวที่ตอนนี้ทางกรมเองก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับก็เราจะทำยังไงเนี่ยในสาขาต่างๆทั้ง6สาขาที่อยู่บนจอท่านจะเห็นนะฮะซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับแผนของโลกนะที่เรียกว่า adaptationแผนนะครับของโลกกับของเราเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะมันมีเรื่องเกษตรนะเรื่องน้ำนะเรื่องสาธารณสุขนะครับเรื่องท่องเที่ยวและการตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็เรื่องการจัดการทรัพยากรนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของประเทศไทยนะครับของด้านน้ำเองก็จะมีเรื่องการขาดแคลนน้ำเรื่องผลกระทบต่อภัยพิบัติต่างๆนะครับ
สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะถูกบรรจุอยู่ในแผนการปรับตัวแผนกับการปรับตัวฉบับนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างที่ทางครม.เนี่ยจะนำบรรจุเข้าในการพิจารณานะครับเพราะว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เมื่อครม.มีมติเห็นชอบก็จะมีการประกาศใช้แล้วก็มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมจะเรียนว่าแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยกระทรวงเกษตรเองก็มีการดำเนินการนะครับจัดทำแผนของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีการจัดทำแผนของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆสาขาที่มันเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านทราบเนี่ยคงจะต้องมีการพูดคุยให้อินทิเกรตแผนตัวปรับตัวของชาติเนี่ยเข้าไปสู่แผนต่างๆของในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงท้องที่ท้องถิ่นด้วยที่จะต้องนำแผนปรับตัวเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้นะครับเรามาดูถึงการจัดการน้ำนะก็คงจะแบ่งได้ง่ายๆนะครับว่าเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับทำอย่างไรเราจะถึงเนื่องจากว่า1ปริมาณน้ำฝนก็ลดน้อยลงนะครับความแห้งแล้งก็เพิ่มขึ้นนะครับทำอย่างไรพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยเราจะอนุรักษ์หรือปกป้องพื้นที่ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับตลอดปีของประเทศไทยนะครับการพัฒนาโครงสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็คงอาจจะทำไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าก็มีหลายๆองค์ประกอบที่จะมาเป็นมีผลกระทบต่อการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่เก็บน้ำในขนาดเล็กเนี่ยก็คงหรือขนาดกลางเนี่ยก็คงจะเป็นวิธีการที่จะเหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำไว้ใช้นะครับทั้งในเชิงเศรษฐกิจเองนะฮะแล้วก็ถึงเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมเองด้วยนะครับในนะครับก็ส่วนท้ายน้ำก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุกของน้ำทะเลนะครับการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ระดับน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องมีทั้งhard construction นะเราจะทำหรือ copy จากเนเธอร์แลนด์ไหมนะฮะเพื่อจะป้องกันการบุกรุกของน้ำทะเลนะครับหรือพื้นที่กัดซ้อชายฝั่งต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของในแต่ละพื้นที่เนี่ยนำมาปรับใช้นะครับอันที่4ก็คือการใช้แนวทางสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นnature based solution อะไรต่างๆพวกนี้นะครับการใช้วิศวกรรมต่างๆมาช่วยในการจัดการการเฝ้าระวังเครือข่ายต่างๆพวกนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีการบริหารจัดการน้ำในทางประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความพร้อมของประเทศไทยหรือผมจะเก็บไว้รอบ2อาจารย์เพราะว่าจะมีหลายๆอย่างใน6องค์ประกอบเนี่ยเป็นวิธีการที่ทางกรมเองเนี่ยจะใช้บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมครับครับขอบคุณคุณประวิทย์นะครับท่านรองอธิบดีกรมอุตุนะครับก็เราได้ข้อมูลมานะครับทั้งด้านเกี่ยวกับการคาดการณ์ภูมิอากาศของประเทศไทยและว่าปี2567เป็นไงนะครับรวมทั้งด้านสภาพผลกระทบจากโลกร้อนก็ถึงเรารวมทั้งการเตรียมการของภาครัฐอย่างที่ท่านทราบนะครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งที่เราก็สัมมนาในวันนี้ทั้งเรื่องน้ำทรัพยากรการเกษตรอันนี้กระทบหนักแน่แล้วก็ทางด้านภาครัฐเองก็เตรียมการไปแล้วนะครับผมก็เป็นนิดหมายที่ดีนะครับทีนี้ถ้าลงมาที่ตรงน้ำตรงๆเลยนะครับก็ต้องเรียนเชิญคุณท่านชวลิตนะครับจันทรัตน์ก็คงจะต้องบอกพวกเราได้ว่าตอนนี้จากการที่เราดูต่างๆแล้วสภาพน้ำของประเทศไทยนั้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความมั่งคงครับก็เชิญคุณชวลิตเลยครับครับขอบคุณมากครับดร.บัญชาครับเราก็ได้ข้อมูลนะได้การพยากรณ์ในสองด้านนะครับด้านจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและจากกรมขออนุญาตเรียกชื่อสั้นนะกรมโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบนะกระทบกับการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างยิ่งนะครับอ
อย่างในส่วนของเอนิโญลานญาหรือว่าข้อมูลที่เราได้จากกรมอุตุนิยมวิทยานี่มีการแปรเปลี่ยนสูงนะครับอย่างที่ท่านดร.สมชายได้พูดถึงนะฮะ3 เดือนล่วงหน้านี่ก็เป็นมองภาพกว้างนะครับแต่เราต้องตามตลอดนะนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญที่ว่าต้องติดตามตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่จะเรียกว่าเข้าขั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมตามยังไงนะตามยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะส่งต่อให้ดร.วัชระในบางความเห็นด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเอนิโญลานิญาถ้าจะว่าไปแล้วเอนิโญลานิญาเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องระยะสั้นนะฮะเราจะเห็นเนี่ยเคิร์ฟขึ้นลงๆแบบนี้ปีที่แล้วขึ้นนะขึ้นมาเป็นเอนิโญก็ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับแล้วก็ปีนี้เห็นท่าทางว่ากลางปีนี่จะลงไปเป็นลานิญาฝนมากน้ำมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนักบริหารจัดการน้ำนะอย่างดร.วัชระเนี่ยก็คงต้องปรับตัวเองอย่างเร่งด่วนเลยนะต้องติดตามใกล้ชิดด้วยนะติดตาม3 เดือนดูโอกาสนะเราจะเห็นว่ามันในการพยากรณ์เนี่ยนะผู้พยากรณ์เขาจะให้ chance นะโอกาสที่จะเกิดมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาคู่กันไปจะเห็นว่าการใช้แบบจำลองต่างๆยกตัวอย่างในกราฟเนี่ยนะฮะ22แบบจำลองแบบไดนามิกแบบ static อะไรก็ตามนะค่ามันไม่ได้สามัคคีกันเลยนะมันกระจายตัวแบบเยอะแยะมากไปหมดเลยนะต้องใช้เรียกว่าความรู้ใช้ประสบการณ์ในการที่จะมาปรับนะมาปรับเพื่อเอามาเป็นข้อมูลให้เรา3เดือน6เดือนข้างหน้านะแล้วเราเองผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยก็ต้องมาปรับตัวเองในการที่จะต้องติดตามให้ใกล้ชิดด้วยนะครับอันนี้อย่างเช่นว่าโอกาส 79% ที่จะเป็นนิวทรัลฮะในช่วงประมาณเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนนะครับแล้วก็สั้นๆด้วยนะสั้นๆนี่หมายถึงว่าถัดไปนี่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นลานินญาฝนมากน้ำมากซะแล้วนะก็ดีหน่อยนะเข้ากับจังหวะฤดูฝนพอดีนะฤดูฝนหน้าเนี่ยก็น่าจะมีน้ำฝนเยอะกว่าปีปกตินะครับแต่จะมากน้อยก็ต้องติดตามกันต่อนะทุกๆ3 เดือนสำหรับเอนิโญลานิญานะครับนอกจากนั้นนะมันก็มีเรื่องIndian Ocean Dipole เมื่อกี้เอนิโญลานิญามันมาจากอิทธิพลของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจะมารูปแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องติดตามนะตามโอกาสที่มันจะเกิดแล้วก็ต้องมาพิจารณาในการบริหารจัดการด้วยนะครับอันที่2ก็มาจากทางมหาสมุทรอินเดียอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ผลกระทบกับไทยอาจจะไม่มากเหมือนกับเอนิโญนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยฮะถ้าแดงๆก็เป็นลักษณะของฝนน้อยน้ำน้อยกับประเทศไทยนะฮะถ้าเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็เป็นเนกาทีฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝนมากน้ำมากสำหรับประเทศไทยนะฮะแต่สำหรับอินเดียตอนล่างสำหรับแอฟริกาก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาใช้เป็นข้อมูลนะอันนี้เป็นภาพกว้างนะซึ่งมีผลกระทบบ้านเราเป็นภาคเกษตรนะก็ต้องคอยดูด้วยนะครับว่าอย่างอันนี้มีการพูดถึงว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะของปีนี้นะปี24เนี่ยครับก็เกิดภาวะน้ำท่วมในบางพื้นที่น้ำท่วมมากในบางพื้นที่ของเราก็ภัยแล้งแน่ๆแล้งนี้นะแล้งนี้สิ่งที่มีผลกระทบนะครับที่เขาคาดการไว้สำหรับใกล้ๆบ้านเราก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตด้านการเกษตรนะครับก็คงมีเรื่องข้าวแน่นอนนะข้าวแล้วเขาก็พูดถึงถั่วเหลืองน้ำตาลแต่ถั่วเหลืองเราไม่ใช่ผู้ผลิตหลักอยู่แล้วนะก็จะมีน้ำตาลอ้อยนะธัญพืชแล้วก็ข้าวนะสำหรับบ้านเราเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะที่เราจะต้องหาข้อมูลมาใช้ให้มันรอบด้านนะเพื่อที่จะได้บริหารจัดการได้ดีนะครับเราจะเห็นว่าภาวะที่โหดร้ายเหล่านี้นะครับเอนิโญลานิญานะ Indian Ocean Dipole ก็ตามนะจะเป็นกลายเป็นว่าถี่ขึ้นนะมีความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงว่าฝนน้อยน้ำน้อยฝนมากน้ำมากเปลี่ยนสลับกันไปอย่างเช่นปี65ฮะ65ฝนมากน้ำมากนะครับปี66ฝนน้อยน้ำน้อยเอาปี67ฝนน้อยน้ำน้อยเดี๋ยวพอกลางปีจะเปลี่ยนเป็นฝนมากน้ำมากเราจะเห็นจากนี่ฮะกราฟแท่งเหล่านี้นะครับไอ้สีแดงๆที่ผมชี้ๆให้ดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นถี่บ่อยขึ้นนะแต่ก่อนนี่มันมาแล้วนานๆมาทีนานมาทีไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าฝนมากน้ำมากนะมาก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะฮะฝนน้อยน้ำน้อยก็นานๆมาทีนะแล้วก็ไม่โหดเท่าไหร่นะคราวนี้พอไล่มาตอนหลังชักโหดขึ้นนะเราก็คงเข้าใจความว่าโหดนะอันเนี้ยแท่งนี้เริ่มสูงแล้วนะครับพอหลังๆเตี้ยก็เตี้ย
เตี้ยเตี้ยลงต่ำมากๆด้วยแล้วก็พลืดขึ้นสูงในปีถัดๆไปอีก2ปีเตี้ยลงมาอีก2ปีสูงขึ้นไปอีก2ปีโอ้ยอย่างนี้เราจัดการน้ำแย่เลยนะฮะอ่างเก็บน้ำที่เรามีอยู่นี่เก็บน้ำข้ามปีพอได้ข้าม2ปีนี่ลำบากนะครับอันนั้นก็เป็นภาวะที่เรียกว่าต้องเข้าใจถึง1สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญลานีญาIOD ที่เกิดบ่อยแปรเปลี่ยนแล้วนะฮะในส่วนของท่านรองทิบดีได้พูดถึงนะครับว่าไอ้การที่โลกร้อนเนี่ยนะฮะมันมาซ้ำเติมภาวะความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของภูมิอากาศด้วยนะฮะแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าไอ้เรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากที่เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนต่างๆนะก๊าซต่างๆที่เราปล่อยมันไปอยู่ในชั้นบรรยากาศนะฮะพออยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วมันอยู่200ปีมั่ง300ปีมั่ง400ปีมั่งเฮ้ยนั้นกระบวนการนี้มันไม่มีการหวนกลับนะครับเราจะเห็นจากกราฟมันยังมีการหวนกลับว่าเออบางปีน้ำน้อยนะพอปีถัดมาน้ำมากเออเราก็ต้องเก็บถนอมน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำเพื่อจะมาใช้ในปีน้ำน้อยปรากฏว่าต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วนะความโหดร้ายนี่มีสูงขึ้นรุนแรงขึ้นนะบ่อยขึ้นแล้วก็ไม่หวนกลับมานะครับไม่หวนกลับมาคือ no return นะที่เขาใช้คำว่า no return นะเพราะฉะนั้นก๊าซต่างๆที่เราใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะปล่อยมีเทนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปในชั้นบรรยากาศนี่ไปอยู่ที่นั่นประมาณ200ปีนะครับเรียกก็ตัวเลขประมาณดีกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นี่อาจจะถึง450ปีด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากมันขึ้นไปแล้วนะภูมิอุณหภูมิของโลกเราเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับปีปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยไอการที่จะหวนกลับมานี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าห่วงไปอย่างยิ่งนะฮะที่อยากจะบอกให้ทางเราได้ตระหนักกันไว้นะครับอันนี้มาดูไอ้ความแปรปรวนต่างๆนะก็ก่อนที่เราจะได้เป็นน้ำก็กลับไปดูฝนนิดหนึ่งนะฮะฝนที่เกิดขึ้นอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะเป็นปีฝนน้อยน้ำน้อยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าต้นปีเนี่ยนะฮะกราฟเนี่ยนะเลี่ยอยู่ข้างล่างเลยนะฮะไอ้เส้นประดำๆนี่คือค่าเฉลี่ยนะฮะเส้นสีอื่นๆก็ปีน้ำมากบางปีน้ำน้อยมั่งนะฮะพอต้นปีนะเราเล่นข้างล่างเลยนะฮะเตี้ยๆๆข้างล่างเลยไปฟื้นตัวเดือนตุลาคมนะครับพอฟื้นตัวเดือนตุลาคมหมายถึงว่าฝนจะไปตกเยอะเอาเดือนตุลาคมอันนี้ก็เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นนะส่วนปีนี้เองนะก็ขึ้นอยู่กับเดี๋ยวเราฟังจากกรมอุตุนะฮะว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมากกว่าเฉลี่ยค่อนไปทางมากกว่าเฉลี่ยแต่จะมากกว่าเฉลี่ยมากเท่าไหร่นะอย่างเช่นว่าจะขึ้นไปถึงปี65ไหมถึงปี54ไหมก็ต้องคอยติดตามดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับอันนี้เอาตัวเลขมาให้ดูเหมือนกันนะครับเอาแท่งกราฟแท่งมาให้ดูแท่งนี้เราเห็นชัดนะว่าปีอันนี้ปี65นะ65ก็ก่อนปีที่แล้วนะอาจจะพอจำได้นะมันกระโดดขึ้นไป800มิลลิเมตรในเดือนกันยายนนะครับกทมอันนี้ของกทมนะจะเห็นว่าโอ้โหกราฟสะสมเนี่ยเกิดขึ้นกระโดดในเดือนกันยายนนี่กระโดดสูงมากเลยแน่นอนแล้วฮะฝนเฉลี่ยนี่ประมาณ 1,500-1,600 เนี่ยนะแต่อันนี้ตกทีเดียวเท่ากับครึ่งปีเลย 801.5 มิลลิเมตรในเดือนกันยายนปี2565นะฮะพอถัดมาปี2566ก็ยังเป็นตัวโด่งอยู่เหมือนเดิมนะค่อนข้างเชื่อแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ค่อยหวนคืนนะเวลาความโหดที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ค่อยหวนคืนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดอนเมืองสะพานใหม่พื้นที่แถวลาดกระบังแม้เป็นปีฝนน้อยน้ำน้อยนะก็ยังมีตัวเลขโด่งๆนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการกทม.ก็ยากกว่าในอดีตด้วยนะครับอันนี้มาดูเรื่องพายุอันนี้ก็มีการพยากรณ์มีการพยากรณ์กันล่วงหน้าบ้างนะครับอันนี้มาดูกันว่าของปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างอยากจะย้อนกลับไปดูว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างส่วนปีข้างหน้าเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยาต่อนะครับปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าพายุมันไม่ได้เข้าตรงๆประเทศไทยเลยนะครับอันนี้เดือนกรกฎาคมนะหน้าฝนเดือนพฤษภาบางทีก็มีพายุเข้ามาบ้างนะพอให้ได้ฝนต้นฤดูก่อนที่จะมีฝนน้อยไปในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนะครับอันนี้ปลายเดือนกรกฎาคมก็มีพายุเข้ามาลูกหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อว่าตาลิมนะตาลิมปรากฏว่าก็จริงๆก็ไม่เข้าประเทศไทยไปเข้าประเทศจีนนะถึงวันที่
20อะไรอย่างงี้นะครับก็ไปตกในประเทศจีนตกแถวคุนหมิงหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะการที่พายุผ่านเข้ามานี่มันก็ทำให้บางพื้นที่ของเรานะฮะก็ได้รับอานิสงส์ด้วยนะถึงแม้จะไม่ได้เข้าประเทศไทยนะจะอยู่เหนือประเทศลาวแล้วเข้าคุนหมิงตอนเหนือพม่าไปนะเราก็มีฝนอยู่บ้างยกตัวอย่างเนี่ยของเดือนกรกฎาคมนะฮะก็มีฝนมาจากอิทธิพลของพายุเรียกว่าหางๆบ้างนะก็ได้ประมาณแถวๆภาคเหนือน่านเชียงรายอะไรเงี้ยนะฮะ242มิลลิเมตรนะตัวสูงสุดนะครับอันนั้นก็เป็นอิทธิพลจากจริงๆแล้วจะเป็นอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเกิดตามหลังพายุตาลิมมาด้วยนะครับก็มาจากฟิลิปปินส์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าร่องตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่วิ่งตามพายุตาลิมมานะมันก็มีผลเฉี่ยวเข้ามาในประเทศไทยอยู่บ้างนะอันนี้จะไม่ใช่จากพายุตาลิมโดยตรงนะครับของวันที่29นะฮะก็ตกมากแถวๆน่านแถวเชียงรายพะเยานะ242มิลลิเมตรอะไรงี้เป็นต้นนะครับถัดไปนะก็จะเห็นว่ามันข้ามไปเดือนกันยาเลยนะครับช่วงระหว่างสิงหาไม่มีพายุอะไรเข้ามาฝนที่ตกก็จะได้จากร่องความกดอากาศต่ำยอมความกดอากาศต่ำซึ่งเกิดในเมืองไทยหรือในรีเจียนนี้นะในภูมิภาคของเราเองนะครับพายุที่มีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคิโรกินะวันที่5กันยายนก็เข้าญี่ปุ่นนะไอตัวขวามือสุดเนี่ยไปเข้าญี่ปุ่นนะแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ค่อยเข้าญี่ปุ่นตรงๆโดยซ้ำไปนะส่วนอันนี้ชื่อว่าไฮขุยนะไฮขุยก็มาที่ฮ่องกงแล้วก็เข้าไปในประเทศจีนเลยนะอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรนะครับในส่วนของพายุซาวลาอันนี้มาปุ๊บนี่มาถึงไหหลำแล้วน่าจะเข้ามาต่อก็ปรากฏว่ามาแล้วกำลังแรงไม่พอนะคือลมก็เหมือนกันถ้าลมพายุบางช่วงนี้จะอ่อนตัวด้วยนะครับเนื่องจากปีเอนิโยนี้นะครับพายุซาวลาก็ไม่ได้มาเมืองไทยนะเลาะตะลิ่งของเวียดนามนะครับแต่ก็ดีอยู่หน่อยนะครับก็ทำให้มีฝนตกนะจากการเหนี่ยวนำนะจะเห็นว่าเวลาไข่หุยเวลาตัวซาวลานะซาวลาเลาะตามฝั่งเวียดนามแล้วก็จะดึงความชื้นนะทำให้เกิดฝนตกมากนะในส่วนของแถบอันดามันนะฮะแถบอันดามันก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะที่จะเอาความชื้นจากอ่าวไทยนี่ขึ้นมาตกเป็นฝนในแผ่นดินมากขึ้นนะก็เลยทำให้เราได้ฝนเยอะพอควรนะที่ตราดก็255มิลลิเมตรนะฮะ140มิลลิเมตรบ้างนะครับในส่วนของกทมนะกทมก็มีอยู่บ้างครับได้ประมาณ120มิลลิเมตร100มิลลิเมตรนะแต่กทมนี่ไม่อยากได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นเดี๋ยวบอกให้ทราบว่าแม้พายุไม่เข้านะจะอยู่ที่เวียดนามแล้วก็สลายตัวไปก็ตามนะมันก็มีผลนะในช่วงที่เข้าใกล้เวียดนามเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามเนี่ยมันจะดึงความชื้นนะเหนี่ยวนำดึงความชื้นจากอันดามันขึ้นมาตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ความชื้นจากอ่าวไทยนะมาตกอยู่แถวชลบุรีระยองจันทรารวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนั้นก็จะได้ติดตามให้หลายๆด้านด้วยนะครับอันนี้ในส่วนอันนี้เป็นส่วนที่ฝนตกในพื้นที่นะของเมื่อกี้นั้นก็มาจากเรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเราจะเห็นว่าพายุไม่เข้าก็จริงนะในส่วนเนี่ยครับยอมความกดอากาศต่ำที่สร้างขึ้นนะร่องความกดอากาศต่ำที่สร้างขึ้นจากยอมความกดอากาศต่ำนี่ก็นำพาทำให้ความชื้นนี่เกิดขึ้นสูงมากทำให้ฝนตกหนักตามร่องความกดอากาศต่ำนี้นะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นภาพว่าตกแถวเชียงรายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามหลายๆด้านหลายๆข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ก็ในช่วงตุลาทั้งนั้นเลยนะฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่3ตั้งแต่ปลายเดือนกันยาเป็นต้นมาแล้ววันที่3ตุลาวันที่16ตุลา26ตุลานี่ฝนที่ตกทั้งหมดนี่เกิดเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำหย่อมความกดอากาศต่ำทั้งหมดเลยนะครับไม่เกี่ยวกับพายุจอนเลยนะอันนี้ก็แล้วมีตกปริมาณมากด้วยนะครับอันนี้มีผลทำให้เกิดฝนนะในประเทศเรามากแล้วก็น้ำที่เข้ามาในอ่างเก็บน้ำจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคมมากเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะมันก็มาเดือนเดียวนะเดือนเดียวก็ถึงอันนี้ก็ถึงวันที่26นะครับวันที่26ตุลาคมนะฮะอย่างไรก็ตามนะ
นอกจากมาแล้ว อยู่ในอ่างไม่มากเท่าไหร่นะยกเว้นภาคอีสานนะภาคอีสานนี่เต็มอ่างเกือบหมดเลยนะครับอันนี้ก็เกิดภาวะน้ำท่วมเส้นสีแดงๆนี่ก็คือท่วมมากนะเส้นสีน้ำเงินนี่ก็ปริ่มๆตะลิงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาคอีสานนะภาคอีสานจะสีแดงๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวตั้งแต่อุดรธานีสกลนครอากาศอำนวยนะนั้นล้นตะลิงหมดเลยนะครับนครพนมนะฮะกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรราศีสไลเครื่องในมูลนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาในการระบายน้ำนะอันนี้ก็ผมก็ติดตามจากการติดตามการพยากรณ์ของกรมชลประทานนะครับว่าน้ำจะขึ้นน้ำจะลงยังไงบ้างก็ปรากฏว่าโอ้ตลอดเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่9 10 11นะฮะไอ้เส้นบนนั้นก็คือส่วนของที่เรียกว่าสถานี42นะสถานี42ก็มีผลนะครับมีผลที่จะลงมาถึงสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วก็บางไทรแล้วก็เข้ากรุงเทพนะครับแต่ก็ดีใจฮะที่ว่ามันยังต่ำนะต่ำกว่าระดับที่เรียกว่าระดับวิกฤตมากเลยนะครับนะมาได้ประมาณขึ้นมาประมาณ 2,300 นะขณะที่อัตราวิกฤตจะอยู่ที่ 3,600 นะครับเวลาลงมาที่มูลเนี่ยมูลนี่เป็นตัวสำคัญแล้วจะเกินเส้นสีแดงไปนะครับเพราะฉะนั้นมูลนี่จะต้องหาทางแก้ปัญหาในระยะยาวนะระยะยาวอย่างเช่นการผันน้ำผ่านการผันน้ำไม่ให้ผ่านนะให้ผ่านตัวเมืองแถบตัวเมืองอุบลราชธานีให้น้อยลงนะครับเพราะประเด็นสำคัญนี่น้ำเวลาไหลลงมาจากชีและมูลมารวมกันที่เขื่องในนะไหลเข้ามาที่ตัวเมืองอุบลราชธานีนะก็จะไหลช้าลงเพราะว่ามันมีแก่งสะพืออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกรมชลก็วางแผนไว้แล้วในการที่จะผันน้ำไปปล่อยลงท้ายแก่งสะพือนะครับน้ำที่ลงช้าทั้งหลายนี่นะไม่ใช่เป็นเพราะน้ำโขงนะครับเพราะว่าน้ำโขงนี่จะยังไม่สูงนะครับในช่วงฤดูตุลาคมนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าน้ำยังไม่สามารถวิ่งผ่านแก่งสะพือได้นะครับนะก็เป็นตัวสำคัญนะอันนี้อยากจะให้ดูอันหนึ่งนะครับตัวสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาจัดการน้ำนะที่ C2 ฐานใน C2 จะเห็นว่าน้ำจะมีไม่มากนะเรียกว่าผอมกว่าด้วยผอมกว่าปี54แล้วก็เตี้ยกว่าปี54นะครับแต่เวลามากองที่บางไทรนะมากองที่บางไทรอันนี้จะเป็นตัวหนักเลยครับในการที่จะต้องบริหารจัดการน้ำที่บางไทรให้เหมาะสมเพราะมีน้ำจากป่าสักเข้ามาด้วยนะแล้วก็น้ำจากตัวเจ้าพระยาที่ปล่อยลงมาตอนล่างด้วยนะครับเจ้าพระยาไม่เป็นห่วงมีคลองฝั่งตะวันออกคลองฝั่งตะวันตกที่ช่วยระบายน้ำออกไปแล้วนะแต่น้ำที่ยังคงปล่อยมาด้านล่างเนี่ยครับที่บางไทรก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าหลายคนที่บางบานเขาก็ยังบอกนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันน้ำบอกว่าน้ำไม่มากที่สันใน42นะครับแต่พอลงมาที่บางไทรแล้วมันเหมือนปี54เลยนะฮะคนที่ถูกท่วมโดยเพราะนอกคันกั้นน้ำก็ถูกท่วมมากมากบางแห่งมากกว่าปี54ด้วยนะครับอันนี้เรื่องการใช้แก้มลิงอันนี้ก็ดีใจนะฮะว่าเดี๋ยวนี้ทางกรมชลประทานมีความพร้อมสูงแล้วนะในการใช้แก้มลิงทั้ง11ทุ่งนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งปี65และปี66ด้วยนะฮะก็ไม่น่าเชื่อว่าปี66ในน้ำก็เต็มเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะไม่เต็มนะปี66แต่ปี65ใช้หมดเลยนะครับปี66ที่ผ่านมาเนี่ยครับใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ยังมีที่ว่างคือทั้งหมดมีอยู่11แห่งนะครับแก้มลิงนะแก้มลิงนี่สำคัญนะบริหารจัดการเรื่องน้ำก็ต้องให้เขาปลูกข้าวก่อนใช่ไหมปลูกข้าวก่อนเกี่ยวก่อนแล้วถึงจะเวลาเราจะตัดยอดน้ำก็สามารถจะใช้แก้มลิงนี้ได้นะซึ่งปี65นี่ใช้ไปทั้งหมดนะประมาณ 1,500 มีทั้งหมด 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการที่เอาน้ำเข้าแก้มลิงนี่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีความจุที่สามารถใช้การได้อยู่ 1,700 นะครับปี65ใช้ไป 1,500 นะครับแล้วปี66ที่ผ่านมาก็ใช้นะฮะใช้ไป653นะครับใช้ประมาณ1ใน3ครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะเห็นว่ากทม.เองก็นำมาใช้เหมือนกันนะกทม.เองก็พยายามจะสร้างนะสร้างเรียกว่า water tank สร้างอยู่4แห่งแล้วนะฮะก็ใช้ตัดยอดน้ำในบางช่วงเวลาได้ผลดีเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามกทม.ก็ยังมีพื้นที่ที่จะต้องเรียกว่ามีความเสี่ยงนะที่จะน้ำท่วมมากๆอยู่อีก12จุดนะครับก็ลดมาจาก30กว่าแห่งมาเป็น12แห่ง
นะครับแล้วก็ใช้คอนเซปต์แก้มลิงนี้มาช่วยในการบริหารจัดการน้ำได้นะแต่ว่ามันเป็นขนาดเล็กนะมันไม่ได้ใหญ่โตเป็นเรียกว่าถ้าอย่างของกรมชลก็เล็กๆก็50ล้านลูกบาศก์เมตรอะไรเงี้ยนะฮะใหญ่ๆก็350ล้าน400ล้านลูกบาศก์เมตรมันใหญ่ต่างกันเยอะเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็เป็นส่วนที่ดีว่าในเมืองก็ต้องพยายามตัดยอดน้ำที่อยู่ตามท้องถนนต่างๆลงด้วยนะครับก็สร้างมาแล้ว4แห่งกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก1แห่งนะของกทม.ครับอันนี้ถ้ามาพูดถึงว่าปลายปีนะอันนี้ก็ช่วงธันวาคมแล้วนะครับมีเรียกว่า depression นะ depression นี่ก็น้อยๆนะค่าต่ำๆต่ำสุดแล้วนะจะยังไม่เป็นพายุไต้ฝุ่นนะครับ depression ชื่อเจรวัตนะผ่านฟิลิปปินส์มาแล้วท่าทีจะเข้ามาที่เวียดนามนะถ้าเข้าเวียดนามถ้าว่ามีกำลังแรงพอก็คงจะเข้ามาที่แถวภาคตะวันออกนะครับแต่ช่วงที่สำคัญนะลืมเล่าให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเวลาตุลาคมเริ่มมีลมหนาวต้องกรมอุตุเขาติดตามแล้วบอกให้เราอยู่แล้วเวลาลมหนาวมาปุ๊บนี่พายุต่างๆมันจะอ่อนตัวเร็วนะขึ้นชายฝั่งปุ๊บเจอเวียดนามปุ๊บก็มาไม่ค่อยถึงบ้านเรานะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าไอ้สิ่งที่ข้างเคียงนะก็ปรากฏว่าตอนล่างนะเวลาพายุเจรวัตวิ่งเข้ามานะวิ่งเข้ามาจะเข้ามาที่เวียดนามแล้วก็สลายตัวในเวียดนามแล้วนะฮะไปสลายตัวในเวียดนามปรากฏว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาอยู่ตอนล่างนะตอนล่างข้างๆกับมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียเคลื่อนที่มาทางตะวันตกนะตะวันตกปรากฏว่ามันเฉียงขึ้นทางเหนือนะเข้าที่โกตาบารูอันนี้ก็หนักเลยนะครับก็ทำให้ฝนตกนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่เรียกว่าเป็นบันทึกในเรียกว่าค่าสูงๆได้เลยนะครับว่าที่นราธิวาสฝนตก24ชั่วโมงนี่607มิลลิเมตรนะฮะ607มิลลิเมตรก็มี530มิลลิเมตรก็มีนะต่ำๆก็282นะมุมขวาล่างเนี่ย282มิลลิเมตรครับที่นราธิวาสเช่นกันจะเห็นจุดแดงๆนี่เลยฮะแดงเถือกอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นยะลาปัตตานีหมดเลยฮะมันไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าฝนตกขนาด600มิล นะเรียกว่าเฉลี่ยทั้งหมดก็ไม่ต่ำกว่า300มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับแล้ววันต่อๆมาก็ยังตกอีก160มิลลิเมตรนะฮะการบริหารจัดการต่างๆนี่ทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าก็ได้แต่ปล่อยน้ำเพียงแต่ว่าอพยพคนให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะโหดร้ายอันนี้นี่ยังไม่ได้เป็นdepression ที่เรียกว่าเข้าขายคือความเร็วหมุนรอบตัวยังไม่ถึง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเฉยยังไม่ถึงกับเป็น depression นะครับแต่ว่าความรุนแรงไม่น่าเชื่อนะครับว่าสูงขนาดนี้เลยนะครับถ้าจะเรียกว่าเกี่ยวพันกับความแปรปรวนภูมิอากาศเกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนหรือไม่นี่เราต้องติดตามกันต่อนะจะเห็นจากกราฟแท่งเมื่อกี้ที่สูงโด่งๆมันเกิดขึ้นเยอะๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะย้อนไปดูว่าเอ้าปีนี้นะปี66ที่ผ่านมานะครับวันละนะใน1วันนี่607มิลลิเมตรที่นราธิวาสนะครับแล้วมาดูนะฮะอันนี้เกิดขึ้นนะเมื่อปี64นะครับเมื่อกี้ปี66นะปี64ก็มีนะปี64ก็เป็นฝนนะที่เกิดจากเรียกว่าการเหนี่ยวนำนะของพายุคมปาสุพายุคมปาสุจะขึ้นไปทางเหนือเวียดนามนะครับเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือขึ้นไปเข้าจีนนะฮะไม่เข้าไทยแต่ว่าก็ดึงนะอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ดึงความชื้นจากอันดามันขึ้นมาทำให้ฝนตกน่าจะเห็นว่าตรงนี้ฮะแถบอันดามันนะแถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะก็จะทำให้ฝนตกหนักเลยนะก็มีตัวเลขเลยครับว่า643มิลลิเมตรเหมือนกันเลยฮะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่าเอ๊ะระยะหลังๆอ่ะเมื่อกี้ปี66นะปี64ก็เกิดมาแล้วนะฮะที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะ643มิลลิเมตรนะใกล้เคียงกันจันทบุรีก็363มิลลิเมตรอะไรงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงของภูมิอากาศต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนเกิดมาตั้งแต่แรกก็บ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นถี่ขึ้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าโหดร้ายมากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นเพียง เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหมือนกันนะทำให้ฝนตก3วันนะอันนี้ของปี2563นะเมื่อกี้66ย้อนไปปี64
ย้อนไปปี63นะปี63ก็ฝน3วันนี่ก็638มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็ตกที่นครศรีธรรมราชนะครับวันแรกตก135วันที่2ตก265วันที่3ตก60มิลลิเมตรนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสภาพเพราะว่าอากาศที่มีความแปรปรวนสูงๆมีความโหดร้ายสูงๆนี้โอการที่เราจะต้องติดตามนี่ต้องใกล้ชิดจริงๆนะครับอย่างที่เห็นน้ำที่เข้าในอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับก็ถ้ามาดู4เขื่อนหลักนะอย่างภาพกราฟนี่จะเป็น4เขื่อนหลักนะจะเห็นเส้นสีแดงๆเนี่ยนะของปี66นะครับตอนแรกก็เหมือนกับฝนเลยฮะต่ำเตี้ยเลี่ยข้างล่างมาหายใจฟื้นตัวได้ก็เดือนตุลาคมนะครับแต่ว่ามันก็มาเดือนตุลาคมเดือนเดียวมันก็ไม่ถึงค่าเฉลี่ยนะก็เลยเป็นฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่เก็บเข้ามาในอ่างเก็บน้ำ4อ่างหลักก็คือภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยและป่าสักก็เลยต่ำนะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคือความจริงทางดร.วัชระคงอยากจะได้สัก 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเข้ามาจะไม่ถึงนะครับก็อยู่12,000ก็พอดีนะพอที่จะจัดการได้แต่ค่าเฉลี่ยจริงๆจะเป็นประมาณ 14,000 นะครับอันนั้นก็เลยทำให้อันนี้มาดูกันว่าเมื่อ23พฤศจิกายนนะครับส่วนที่น่าเป็นห่วงนะเมื่อ23พฤศจิกายนนี่ก็พบว่าปริมาณน้ำนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วนะต่ำกว่าไป 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับพอใช้น้ำมาถึงประมาณกลางๆฤดูแล้งนะก็มิถุนามกรานะ19มกราคมก็ปรากฏว่าน้ำในอ่างต่างๆก็ถูกใช้ไปพอสมควรนะครับแต่มาดูนะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าถ้าหากว่าพูดถึงเจ้าพญาแล้วก็ปลูกข้าวเยอะทีเดียวนะทางด้านการจัดการนี่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันจัดการยากมากนะเห็นใจทางกรมชลประทานเลยครับว่าเอ๊ะก็ไปตกลงกันแล้วลงทะเบียนกันเรียบร้อยว่าใครจะปลูกข้าวหน้าแล้งหน้าปรังนะอย่างไรเท่าไหร่บ้างเนี่ยจะเห็นว่าทั้งประเทศเนี่ยนะไปตกลงกันไว้ว่าใครจะปลูกใครปลูกไม่ได้นะน้ำส่งไม่ได้เนี่ยตกลงกันไว้5ล้าน8นะครับพอมาถึงเนี่ยกลางเดือนมกราคมนี่ปลูกมาแล้ว7ล้าน4เนี่ยปลูกเกินมา2ล้านไร่ทั้งประเทศเลยนะครับมันตกหนักกว่านั้นอีกนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ไล่ปลูกไปแล้วนะครับก็มาดูเรื่องค่าตัวเลขเลยนะครับว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำก็ถูกใช้ไปมากกว่าที่วางแผนไว้นะครับถูกใช้ไปมากกว่าวางแผนไว้อันนี้มาดูด้วยว่าปรากฏว่าพอมาถึง เดือนมีนาคม7มีนาคมเมื่อวานนี้เนี่ย7มีนาคมเมื่อวานนี้เดิมที่ตกลงกันไว้ว่า5ล้าน8นะครับทั้งประเทศนะฮะปลูกไปแล้ว8ล้าน7โอ้ปลูกเกินไป3ล้านไร่โดยประมาณนะครับอันนี้ฮะการจัดการน้ำนี่ยากยิ่งเลยนะน้ำก็มีน้อยอยู่แล้วน้ำก็มีเท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะต่ำกว่าปีเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องคอยฟังว่าดร.วัชระจะบอกว่าจะเอาให้รอดอยู่ถึงพฤษภาได้อย่างไรนะครับในส่วนของเจ้าพญายิ่งน่าห่วงกว่านั้นนะเจ้าพญาเป็นกราฟทางขวามือนะครับกราฟทางขวามือนี่ตกลงกันไว้ว่าจะปลูกนะฮะบ้านใครบ้างแปลงนาใครบ้างจะปลูก3ล้านไร่นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ปลูกเข้าไปแล้ว5ล้าน6แสนไร่นะเกือบ2เท่าเลยครับอันนี้แหละครับเป็นการบ้านที่หนักเลยทีเดียวนะครับว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเลยยกตัวเลขสักนิดหนึ่งนะว่าค่าความเสียหายที่ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเคยคาดการไว้นะว่าแล้งนี้นะครับก็คงจะน่าจะมีปัญหากระทบเศรษฐกิจของประเทศมีมูลค่าประมาณ 48,000 ล้านบาทนะอันนี้เคยเกิดมาแล้วนะเคยเกิดมาปี5859นี่ 60,000 ล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะก็เดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์ฝีมือนะทางกรมชลประทานจะจัดการน้ำอย่างไรไม่ให้เกิดความเสียหายนะมากขนาดนี้ก็ยังอุ่นใจได้นิดนึงนะครับว่าข้อมูลที่มาเนี่ยมาในลักษณะที่ว่าฤดูฝนหน้านี้ก็จะเป็นฝนมากน้ำมากอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็มากกว่าค่าปีปกติแน่เพราะฉะนั้นน้ำที่เราอยากจะเก็บถนอมไว้นะครับเรียกว่าสำรองไว้ต้นฤดูนะเจ้าพระยา
อยากจะเก็บไว้สัก 4,000 ก็อาจจะไม่ต้องถึงก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นแนวที่ผมนึกถึงไว้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีว่าจะจัดการอย่างไรนะทั้งประเทศก็น่าจะเหลือรวมๆไว้สัก 10,000 อะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะบริหารจัดการให้ผ่านพ้นแล้วเหลือน้ำไปได้นะครับคราวนี้อันหนึ่งนะก็คือไอ้น้ำไล่น้ำเค็มเนี่ยก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นภาระเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็น70ลูกบาศก์เมตร90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ต้องคอยปล่อยมายังมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงวันนี้นะฮะก็คือ 7-13 มีนาคมนะครับที่น้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งช่วงต้นเดือนเมษายนฮะ 1-10 เมษายนนะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทางกรมชลประทานจะต้องมีภาระในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไล่น้ำเค็มนี้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าดูถึงทั่วไปนะดูทั่วไปก็คิดว่าเอาเรื่องผลกระทบดีกว่านะผลกระทบที่ว่าคิดว่าน่าจะบรรเทาได้อยู่บรรทัดล่างๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นการที่สนับสนุนให้เกษตรกรอันนี้รัฐบาลนะต้องออกนโยบายมาอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าการที่จะไปสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกข้าวเปียกสลับแห้งเพื่อให้ลดการใช้น้ำลง 20% นี้นะครับมันเป็นภาระที่หนักกับทางกรมชลประทานมากๆเลยนะฮะมันน่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรนะที่เข้ามาร่วมมือกันในการที่จะไปให้ความรู้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรและต้องคอยดูแลเขาตลอดฤดูด้วยถ้าฤดูแรกผ่านไปเขาทำได้สำเร็จนะโดยวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งนะเขาก็จะมีความมั่นใจทำในฤดูถัดไปนะครับแต่คราวนี้เท่าที่ทราบมาเรื่องงบประมาณเรื่องเบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันรถอะไรต่างๆที่จะออกไปให้ความรู้กับเกษตรกรนี่ยังอาจจะไม่ได้ตั้งไว้หรือว่าตั้งไปแล้วถูกตัดอะไรงี้นะครับรัฐบาลคิดว่าคงผมนะฮะคิดว่าเสนอว่าคงจะต้องตั้งเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักเลยทีเดียวนะเรื่องการที่จะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนะครับอันที่สองก็ในพื้นที่ไหนนะที่จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยราคาดีได้อันนี้ก็ต้องสนับสนุนก็อย่างจริงจังก็เหมือนกันเลยครับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องมาดูเลยปีนี้น่าจะปลูกอะไรได้แทนในที่ชนประทานที่เป็นที่ดอนนะฮะก็ดินเหมาะสมไหมนะก็จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอะไรดีในแต่ละปีจะปลูกพืชอะไรนะแล้วควรจะมีเรียกว่าประกันพืชผลนะประกันพืชราคาข้าวด้วยราคาพืชผลที่เขาจะปรับเปลี่ยนไปปลูกด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าอาจจะดูว่าทำยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำนะน่าจะทำผมนึกถึงว่าในพื้นที่ที่เริ่มทำก็ในเจ้าพระยาใหญ่ก็ได้นะทางอีสานก็ไปเริ่มทำในพื้นที่ลำปาวก็ได้นะครับที่เกษตรกรเขามีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็แอคทีฟอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ลำปาวนี่มีที่ดอนในพื้นที่ชลประทานนี่เยอะนะสามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นได้นะครับอีกอันหนึ่งที่คิดว่าต้องทำนะก็คือเรื่องการที่จะต้องปรับปรุงบูรณะแหล่งน้ำเพื่อแหล่งน้ำประจำตำบลแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฮะก่อนที่จะถึงหน้าฝนที่คิดว่าจะเป็นปีน้ำมากฝนมากเนี่ยนะครับก็ต้องมีงบประมาณในการกำจัดวัชพืชซ่อมแซมอาคารต่างๆแล้วก็เครื่องสูบน้ำนะระคันกั้นนะให้สมบูรณ์ดีนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับไปท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับครับก็หลายท่านทั้ง3ท่านนะครับรวมทั้งคุณชลเองก็ฝากท่านดร.วัชระไทยธนะตัวแทนกรมชลประทานนะครับไว้เยอะเลยนะครับทีนี้ในฐานะตัวแทนกรมชลประทานท่านก็จะต้องแจ้งกับทุกคนได้นะครับว่ากรมชลประทานเองเดี๋ยวทั้งคนทุกข้างล่างเขาจะเปิดให้มั้งครับโอเคครับนะก็ท่านดร.วัชระเสือดีก็คงจะแจ้งทุกท่านได้ทราบว่าทางกรมชลประทานนะฮะหน้าที่มีดูแลการจัดสรรน้ำก็คือดูแลทั้งน้ำการเกษตรนะครับนะได้เตรียมการอะไรไว้บ้างแล้วเรามีความมั่นใจขนาดไหนว่าแม้ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยังจะอยู่ได้ยังมีความมั่นคงครับเชิญดร.วัชระครับครับขอบคุณท่านอาจารย์บัญชานะครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์เจษดาแก้วกัลยานะครับผู้คำวอร์ดในวงการน้ำมาเป็นเวลายาวนานนะฮะท่านประธานชมรมอุทกนะครับพี่สัญชัยอดีตอธิบดีกรมชลประทานนะครับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านผู้ตรวจอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับท่านอาจารย์มนเทียน
ท่านสันติเทียมอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับพี่มนัสกำเนิดบดีอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับและท่านผู้ทรงคุณวุฒิยงยศเข้ามานั่งในนี้ครับในเวทีนี้เรามีทางสถาบันการศึกษาที่ผมว่าสำคัญครับที่มารู้มาเกี่ยวมาข้องยกตัวอย่างเช่นอาจารย์บัญชาจากเกษตรศาสตร์นะครับท่านอาจารย์พงศักดิ์จากจุฬานะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อาจารย์ยิ่งปิวนะฮะอีกหลายๆท่านที่ผมตอนนี้อยู่ออนไลน์นะครับให้น้องช่วยเช็คยอดออนไลน์ก็มีประมาณ120คนที่ฟังเราอยู่ผ่านทาง YouTube Facebook แล้วก็ทาง LINE ส่วนคนในห้องนี้ก็ประมาณ200นะครับก็คิดว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันยังไม่ได้หยุดนะพี่มนัสมันคงจะต้องเอาขึ้นเว็บไซต์และคนที่อยากมาดูวันหลังก็ได้ประโยชน์อีกนะครับการจัดเสวนาในวันนี้มันถึงจะมีคุณค่าและก็คุ้มค่านะครับที่ผมมองโดยเฉพาะการนำนิสิตรุ่นใหม่ๆเนี่ยมานั่งฟังว่าของจริงเขาเป็นยังไงแล้วน้องๆที่จะมาสืบสานให้ยั่งยืนเนี่ยน้องจะต้องทำอะไรต่อในฐานะที่อยู่ในวงการน้ำชื่อหัวข้อวันนี้ก็คือรู้ทันสภาพอากาศนะครับเพื่อเตรียมการจัดการน้ำเพื่อให้แม่นยำและยั่งยืนนะครับท่านอธิบดีท่านเตรียมมาแล้วล่ะปรากฏว่าท่านติดภารกิจด่วนนะครับท่านก็มอบหมายผมว่าวชระเป็นแผนสำรองให้พี่ไว้ก่อนท่านให้ผมเตรียมอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้มานำเสนอในเวทีนี้คำว่ารู้ทันสภาพอากาศเนี่ยท่านวิทยากรสองท่านแรกนี่ชี้ชัดไปค่อนข้างชัดเจนแล้วครับว่ามันมีปัญหาแน่นอนในสภาพอากาศในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่ชวลิตก็มาแตะในเรื่องของลงมาเรื่องการบริหารจัดการน้ำพอสมควรคีย์เวิร์ดอีกอันนึงของหัวข้อเสวนาก็คือเพื่อเตรียมการจัดการน้ำนะครับพอคำนี้ขึ้นมาเนี่ยคำว่าเตรียมการจัดการน้ำเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะครับท่านกรมชลมันแค่โอเปอเรเตอร์เล็กๆหน่วยหนึ่งต้องไม่ลืมคณะกรรมการระดับชาติกนช.หรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกรมกองต่างๆทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะครับที่จะต้องมาช่วยกันจัดการน้ำแบบบูรณาการแบบร่วมมือร่วมใจกันนะครับคราวนี้ในมิติของวันนี้นะครับเชิญกรมชลมาก็จะพูดในมิติกรมชลอาจจะไปแตะกับหน่วยอื่นๆบ้างเพราะว่ามันจำเป็นนะครับมันจำเป็นแอปตรงนี้ครับคีย์บอร์ดมันมีปัญหานิดนึงอาจารย์ต้องไปข้างหน้าครับอาจารย์ครับนะครับสุดท้ายเลยเราอยากให้เกิดความแม่นยำแล้วก็ยั่งยืนนะฮะในการบริหารจัดการน้ำขึ้นบีกได้ไหมอาจารย์เป่งมาดูให้อาจารย์ดูให้อาจารย์เนี่ยโอเคอาจารย์ผมกดเองได้ยังนี่แผ่นที่สองนี่อย่างน้อยพอมาเชิญในฐานะกรมชลก็ต้องพูดภาพกรมชลนิดนึงครับมีหนึ่งท่านอธิบดีมีสี่ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็แบ่งสายงานเป็นสี่สายงานนะครับคือก่อสร้างบริหารวิชาการและก็ส่งน้ำนะครับข้าราชการเรามีประมาณ 6,000 คนนะครับส่วนใหญ่เป็นวิศวกรนะครับมีนักอุตุนักอุทกนะครับมีลูกจ้างประจำประมาณ 8,000 นะครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นพนักงานราชการอีกประมาณ 6,000 ไม่รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวอีกเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นกำลังคนที่คิดว่าเพียงพอแล้วก็กระจายไปทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วภูมิภาคนะครับพร้อมที่จะรับงานระดับนโยบายมาปฏิบัติในฐานะโอเปอเรเตอร์นะฮะอันนี้คือภาพรถแมพที่อยู่ในหนังสือสู่อนาคต121ปีกรมชลนะครับจะเห็นว่าการปรับตัวในเรื่องของ Climate Change เนี่ยทุกๆหน่วยงานนะครับผมมั่นใจว่ามีการปรับตัวกรมชลเองเริ่มมาตั้งแต่สมัยอธิบดีท่านเก่าๆตั้งแต่ปี60นะครับเราแบ่งออกเป็น4เฟสนะครับอันนี้พี่มนัสได้เป็นแกนเลยในการจัดเรื่องพวกนี้เ
รถแมปของเรา20ปีข้างหน้าไปถึงปี80เนี่ยเราจะทำอะไรช่วงไหนครับมันมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือในการบริหารจัดการน้ำในภาวะ climate change นะคอนเซปต์ที่จะบรรยายวันนี้ประมาณนี้นะครับวงข้างซ้ายเนี่ยมันต้องเตรียมองค์กรของกรมชลก่อนแล้วเรามีโปรเจกต์อะไรที่เตรียมพร้อมจะรองรับส่วนมุมทางด้านขวาก็จะเป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะทำนะครับขนานกันไปนะครับเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติของกรมชลประทานนะครับทางซีกซ้ายเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรอัจฉริยะในชัดเจนสวอกนะครับสมัยพี่สัญชัยสมัยท่านรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยให้ความสำคัญเริ่มคิกออฟวันเกิดกรมปี60เราอยากจะทำศูนย์แห่งนี้เนี่ยให้เป็นศูนย์อัจฉริยะเพื่อที่จะคาดการเตือนภัยนะครับแล้วก็สนธิกำลังกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเราเป็นเซกเตอร์เล็กๆนะครับที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานอันที่สองคือการให้ความสำคัญกับระบบ Big Data นะครับข้อมูลน้ำฝนน้ำท่าหรืออะไรต่างๆที่ทางท่านอาจารย์ชวลิตก็สามารถดึงเข้ามาดูได้ใช่ไหมครับแบบเรียลไทม์อันนึงเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่กำลังดำเนินการก็เป็นโปรเจกต์ของ UNDP ครับที่เขาโฟกัสไปที่กระทรวงเกษตรในเรื่องของ climate change เรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็ให้กรมชลเป็นหน่วยหนึ่งที่เข้าไปเปิดพื้นที่โครงการตัวอย่างแถวภาคเหนือนะครับยมน่านใช้เวลาประมาณ3ปีงบประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับอันที่4ก็เป็นนโยบายท่านอธิบดีปัจจุบันนะครับที่อยากจะพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาที่มันกระจัดกระจายนะครับเพื่อให้มันเป็นหนึ่งโมเดลในการลิงก์ข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มอันเดียวนะครับก็เป็นแนวคิดที่ใช้เวลาประมาณ3ปีก็กะว่าจะเสร็จปี69เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มาพูดวงที่1ข้างซ้ายนะครับที่มีกรอบสีเหลืองนะฮะปรับเปลี่ยนองค์กรอัจฉริยะขอพูดไปเร็วๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะที่บอกว่าจะเปิดตั้งแต่วันเกิดกรม3มิถุนายนปี60นะครับเรามีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันจันทร์นะครับร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับการประชุมนี้จะมีสถานการณ์ทั้งท่วมทั้งแล้งทั้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบมาเป็นลำดับนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์เจษดาที่ท่านเคยให้คำแนะนำผมก็เข้าไปประชุมสวอกประจำนะครับท่านบอกว่าข้อมูลอะไรเยอะๆเนี่ยไม่ต้องไปนำเสนอมันล้นท่านยกตัวอย่างของ EEC ให้ดูรูปเดียวเองวันแมปว่าเขียนกราฟเป็นโซนคล้ายๆรูเคิร์ฟนะครับโซนสีแดงอยู่ข้างล่างโซนสีไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วน้ำในสำนักงานของคุณเนี่ยมันตกอยู่ในโซนไหนถ้ามันเป็นโซนสีเขียวก็ไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับผู้ใหญ่ก็สบายใจแต่ถ้าเริ่มตกโซนที่มันเริ่มซีเรียสน้ำเริ่มเยอะไปหรือน้อยไปมาตรการของคุณจะทำอะไรเช่นไปตกในโซนที่น้ำกำลังเริ่มแรงคุณจะสนที่กำลังกับกรมฝนหลวงอย่างไรนะครับป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างไรกทม.อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เจตหินมานะครับแล้วตอนนี้พวกเราก็ปฏิบัตินะครับออกมาเป็นวันแบบลักษณะแบบนี้หน่วยงานอื่นๆเขาจะได้รู้ครับว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรไม่ใช่เป็นขนมชั้นเลยมารายงานฝนก็ฝนกทม.ก็กทม.นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่คอยคอนซัลท์ทางกรมชลตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการทำงานในสวอกนะครับเริ่มจากมุมซ้ายสุดก็คือวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์แล้วก็มาระดมสมองช่วยตัดสินใจแล้วก็ติดตามประเมินผลทุกอย่างที่เราประชุมกันวันจันทร์นะครับก็จะต้องถูกรายงานไปที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้ถือข้อมูลเดียวกันครับอันนี้ก็คือรูปแบบของเขานะครับ
ันนี้ตัวอย่างระบบโทรมาสซึ่งทำกันมานานละนะฮะทำกันมานานแล้วแล้วก็ใช้งานแล้วก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆมันเหมือนตาที่ช่วยเราตรวจจับแล้วก็รายงานข้อมูลกลับมาในระบบ Big Data นะครับตอนนี้ก็มี 1,200 กว่าสถานีก็รวมถึงของสสน.ด้วยก็มีสถานีกรมทรัพยากรน้ำด้วยก็มีนะครับแล้วก็ต้องมารวมกันนะฮะเพื่อที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเป็นไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับการมีโทรมาสยังไม่พอจะต้องมีแบบจำลองครับที่จะเอา data พวกนี้เนี่ยมาประมวลผลนะครับประมวลผลแล้วก็คาดการณ์จะเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของ input ที่เข้ามาในแบบจำลองที่เราจะคำนวณผลนี่แหละครับคือตัวสำคัญที่สุดนะครับถ้าคาดการได้3เดือนค่อนข้างดีโอ้ยิ่งดีนะครับแต่ตอนนี้1อาทิตย์ล่วงหน้านี่ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับทางเราก็เอาผลนี่แหละมาใส่เข้าไปในโมเดลแล้วก็ออกมาเป็นแผนของการจัดจราจรน้ำนะครับถ้าน้ำมากจะผันแบบไหนอย่างไรถ้าน้ำน้อยจะผันแบบไหนอย่างไรเพื่อดันความเค็มเพื่อลดความเสียหายในเซกเตอร์การใช้น้ำต่างๆครับมีการจัดลำดับความสำคัญว่าจะอุปโภคบริโภคนะแล้วก็รักษาระบบนิเวศนะแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ต้นฤดูฝนนะแล้วก็มาเกษตรนะแล้วก็อุตสาหกรรมไล่ตามลำดับความสำคัญครับแต่มันต้องมีการทำแบบจำลองให้เสร็จก่อนโดยอาศัยข้อมูลที่มันนำเข้านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับการใช้โมเดลก็ต้องอาศัยฝนมาคาดการนะครับการคาดการต่างๆอันนี้ก็พลิกให้เร็วๆนะครับภาพเดียวกันกับพี่ชวลิตฉายเมื่อกี้นี้นะครับการใช้กล้อง CCTV พวกนี้ที่อาจารย์เจตเน้นเสมอเลย data พวกนี้มาเยอะมาแล้วยังไงต่อท่านถามคำนี้ไม่งั้นมันเป็นขยะนะครับมันจะเป็นขยะที่เต็มไปหมดแล้วไม่มีการ analyze แล้วก็จะบอกออกมาเป็น decision making ให้จะต้องทำอะไรต่อหน่วยไหนต้องทำอะไรครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ผมถือว่าสำคัญมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เกษตรกรหรือชาวบ้านเขาจะดูได้นะครับเรื่องของน้ำนั่นจะเห็นว่าพอเป็นมิติของวิศวกรรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหน่วยงานทางเทคนิคกรมอุตุหรือสสน.เขาก็สามารถฟอร์คาสต์ฝนได้3วัน7วันที่เริ่มดีนะครับกรมชลกรมทรัพยากรน้ำสทนช.ก็มีโมเดลรันได้แต่คราวนี้เวลาโอเปเรตจริงๆแล้วครับนะครับในสถานะที่มันฉุกเฉินยกตัวอย่างภัยพิบัติปี54อย่างเงี้ยรันโมเดลออกไปจะต้องจัดจราจรน้ำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมีมิติของสังคมเข้ามาเกี่ยวนะครับสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวเราก็ไม่สามารถที่จะจัดจราจรน้ำไปตามที่เราคำนวณได้นะครับเพราะมันมีแฟกเตอร์อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันองค์ประกอบอย่างที่ผมบอกนะครับการจัดการน้ำแบบบูรณาการเนี่ยมันต้องทุกองคาพยพเลยทั้งรัฐบาลทั้งทหารทั้งการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆอันนี้เป็นโครงการของ UNDP นะครับที่บอกว่าใช้เวลาประมาณ3ปีเสร็จแล้วก็จะทำในพื้นที่ยมน่านพิษณุโลกสุโขทัยกระดิษฐ์ประมาณ 300,000 ไร่ก็ลักษณะเดียวกันแหละครับคือทำโมเดลเพื่อที่จะทำให้การจัดการน้ำนั้นแม่นยำและยั่งยืนครับแต่ว่าเขาทำในนามกระทรวงเกษตรแล้วก็มีกรมชลเข้าไปร่วมส่วนหนึ่งครับเพราะฉะนั้นองคาพยพของการวิจัยหรือการศึกษาชุดนี้เนี่ย3ปีเนี่ยก็จะมีจากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยกันนะครับอันนี้ของ RID Swamp ที่ผมบอกว่าเป็นนโยบายท่านอธิบดีเลยนะครับท่านอยากจะอินทิเกรตข้อมูลที่มันกระจายออกมาเนี่ยแล้วก็เอาอินฟอร์เมชันเนี่ยให้มาเป็นสิ่งที่เป็น decision making คือผู้บริหารเอามาวิเคราะห์แล้วก็ทำวอลลุ่มตัดสินใจได้ว่าจะจัดจราจรน้ำหรือจะจัดการกันอย่างไรหน่วยไหนต้องเกี่ยวข้องครับตัวนี้ก็เป็นแบบจำลองที่เดินหน้าแล้วนะครับน่าจะเสร็จประมาณ
ปี69นะครับปีนี้ก็ทำเจ้าพระยาก่อนแล้วก็ชีมูลอันนี้ก็เป็นเฟสนะครับเป็นเฟสที่จะทำนะครับทางซีกซ้ายนี่ก็ประมาณนี้การปรับตัวแล้วก็ทางด้านโครงสร้างทางด้านซอฟต์แวร์ครับอันนี้มาดูทางด้านขวานะครับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเรามองถึงคุ้นหูกันอยู่นะครับใช้สิ่งก่อสร้างไม่ใช้สิ่งก่อสร้างใช้สิ่งก่อสร้างนี่มันเป็นงานหลักของพวกเราอยู่แล้วกรมชลประทานโดนการเสนอผ่านมาทางสสหรือประชาชนในพื้นที่หรือเป็นการดีการ้องขอหรือเป็นพระอัมรินะครับหรือเป็นเหตุผลความจำเป็นของรัฐบาลครับกรมชลก็ต้องใส่แผนออกไประยะสั้นกลางยาวแล้วก็ไปผ่านกรรมการลุ่มน้ำผ่านจังหวัดผ่านบอร์ดผ่านสำนักงบผ่านครม.ผ่านกรรมาธิการนะครับอีกหลายขั้นตอนอันนี้เป็นงานรูทีนที่เราทำมีแผนและมีเหตุมีผลอันนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างที่พี่ชวลิตบอกอะเขื่อนอะไรตอนนี้มันก็สร้างยากนะครับเราต้องมาเน้นมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างนะครับแบบจำลองนี่สำคัญนะครับเป็นเครื่องมือจะถูกจะผิดจะใช้ได้หรือเปล่าภายใต้แรงกดดันของสังคมไม่ทราบต้องทำยังไงต้องทำต้องมีประชาชนอยากทราบว่าน้ำจะมาถึงบ้านเขาเมื่อไหร่มาแล้วจะสูงกี่เซนและน้ำจะไปจากบ้านเขาเมื่อไหร่นี่คือคำตอบนะครับในสถานการณ์อุทกภัยแบบจำลองที่จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับอันที่สองเรื่องปรับเปลี่ยนปฏิทินอันที่สามงานวิจัยนะครับอันที่สี่เรื่องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนผมจะค่อยๆไปแบบกวาดผ้าไปนะครับนี่คือการเตรียมความพร้อมที่เรารายงานไปที่สทชว่ากรมชลทำแบบนี้นะนะครับทำแบบนี้นะช่วงเตรียมก่อนช่วงเตรียมนะครับเราก็ตรวจสอบความมั่นคงเขื่อนนะครับจากมุมขวามาเลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบอาคารชลประทาน 1,800 กว่าแห่งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมรถแบ็คโฮเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่ตามศูนย์ต่างๆวางแผนโลจิสติกการเคลื่อนย้ายเครื่องมือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในภาคต่างๆนะครับกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำคาดการน้ำแล้วก็วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงนะครับโดยอาจจะเอามาจากท่านรองอธิบดีเอามาประกอบนะครับในการวางแผนนะครับอันต่อไปก็เป็นบริหารจัดการเลยนะครับแผนการบริหารจัดการในระดับประเทศในระดับลุ่มน้ำกรมชลจะต้องผ่านการอนุมัติจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลกูเลเตอร์ครับพวกกรมชลนี่โอเปอเรเตอร์นะครับเราไม่สามารถทำงานไปเกินขอบอำนาจของเราได้นะครับเราต้องคำนวณปุ๊บเสนอปุ๊บเห็นชอบผ่านกนช.ผ่านอะไรก็ทำกันไปตามระบบนะครับในส่วนของกรมชลเองพอได้โควต้าน้ำได้อะไรมาได้รูปแบบมาแล้วก็มาวางแผนจัดสรรน้ำนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับอาจจะมีการเลื่อนปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อลดความเสียหายนะครับอาจจะให้ปลูกเร็วขึ้นอย่างบางระกำนี่ก็ปลูกเป็นมีนาอย่าง10ลุ่มต่ำก็เลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อเอามาเป็นแก้มลิงเก็บน้ำลดความเสียหายก็ทำมาหลายปีก็ได้ผลค่อนข้างดีเกษตรกรก็เริ่มคุ้นเคยนะฮะจากนั้นก็จัดจราจรน้ำตามที่เราวางแผนแล้วมันจะเป็นการจัดแบบเรียลไทม์นะครับท่านคือทุกสัปดาห์ก็จะประชุมสวอกสำนักงานชลประทานก็จะนั่งออนไลน์อยู่17สำนักนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆกรมฝนหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตป้องกันภัยกทม.และอื่นๆท่านก็จะมาประชุมร่วมกับเราแล้วก็จะอัปเดตกันว่าเอาแผนที่เราวางนะฝนที่คาดว่าจะตกนะผ่านมาอาทิตย์นึงมันเป็นอย่างไรและเราจะต้องปรับอะไรยังไงกันต่อแล้วก็รายงานสทช.ไปในวันพุธรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ในภาวะที่มันไม่ซีเรียสมากนะครับมันพอที่จะแก้กันได้ในระดับพื้นที่แต่ถ้าภัยที่มันเกิดมันขยายวงกว้างเนี่ยนะครับระดับของผู้ดูแลมันก็จะสูงขึ้นถ้าเป็นภัยระดับประเทศเลยก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับมาบัญชาการ
ราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าระดับของมันเนี่ยจะมีหลายระดับนะฮะนี่เป็นภาพที่ผมบอกกันนะครับว่าสทนช.เนี่ยเป็นอัมเบร่าใหญ่เป็นเลกูเลเตอร์นะครับแล้วก็มีหน่วยงานตามวงเนี่ยที่เข้ามาประชุมกับเรานะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาตกลงกันแล้วก็เป็นมติที่ประชุมแล้วก็เอาไปจัดการน้ำนะครับในแต่ละสัปดาห์คราวนี้มันไม่ไปแล้วอาจารย์ครับมันไปแล้วมันไปเร็วเลยคราวนี้ครับอันนี้มันมาตรการรับมือฤดูฝนนะครับก็ผ่านการพรูฟจากสทนช.แล้วนะครับท่านไปดูเองนะครับเพียงแต่แจ้งว่าเรามีมาตรการฤดูแล้งเช่นเดียวกันนะครับแล้งมันก็จะไม่พอใช้ครับก็ขอความร่วมมืองดการทำนาปลังรอบ2รอบ3รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดครับใช้เทคนิคการปลูกข้าวใช้น้ำน้อยหรือปรับเปลี่ยนพืชอะไรต่างๆครับหรือการชดเชยแรงงานมีหลายๆมาตรการที่รัฐบาลได้ทำไว้นะครับเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือการจัดสรรน้ำโดยเอาพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมาขยับเวลาการเพาะปลูกนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มต่ำในการรองรับน้ำส่วนเกินแล้วก็เอาไว้ใช้ในส่วนแล้งไม่ขยับครับอาจารย์บัญชาครับต้องเรียนจึ๊กไหมนี่บางระกรรมนะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งอันหนึ่งนะครับที่ทางท่านประธานชมรมเนี่ยพี่สัญชัยเน้นแล้วเน้นอีกนะครับพี่สัญชัยเดินมาพอดีผมขออนุญาตพาดพิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามท่านองคมนตรีหรือท่านไปในเวทีต่างๆเนี่ยท่านจะบอกไอ้วัชระไปดูที่ทำยังไงมันถึงจะปรับค่าชลภาระลดการปรับค่าการใช้น้ำที่เราเอาไปออกแบบอะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับในภาพเป็นสถานีทดลองการใช้น้ำเรามีการคำนวณการใช้น้ำเราเคยใช้ตัวเลขเดิมๆมาเราจะสร้างเขื่อน1เขื่อนเราจะสมมุติว่าเราจะปลูกข้าวในพื้นที่ 100,000 ไร่เป็นข้าวทั้งหมดเลยสมมุตินะครับว่าเราจะวางโครงการกันแบบนั้นข้าวมันก็จะใช้น้ำเยอะถูกไหมครับทั้งช่วงเตรียมแปลงแล้วก็ช่วงส่งน้ำเนี่ยการสูญเสียก็เยอะเวลาส่งเยอะพอเอาตัวเลขการใช้น้ำของข้าวมาปุ๊บด้วยตัวเลข1นะครับสมมุติว่า15มิลลิเมตรต่อวันสมมุตินะครับวิศวกรก็จะต้องดีไซน์ละดีไซน์ว่าคลองมันจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอคลองใหญ่ปุ๊บเขื่อนก็ต้องใหญ่ก็เก็บน้ำเพื่อให้ปลูกให้ได้แสนไร่อันนี้มันกระทบไปหมดเลยครับกระทบป่าไม้กระทบสิ่งแวดล้อมกระทบพื้นที่เวรคืนคราวนี้พี่สัญชัยบอกเฮ้ยลองเปลี่ยนที่ว่าถ้าข้าวมันใช้น้ำน้อยลงล่ะคุณทำเปียกสลับแห้งคุณเห็นแล้วเนี่ยมันลดไป 30% น่ะจาก15มิลหรือมันเหลือแค่10มิลอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปวางโครงการใหม่หรือปรับพืชที่ปลูกจริงๆตามอะกริแมปเช่นว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการปลูกข้าวก็ได้อาจจะเป็นพริกหรือเป็นพืชที่มันมีมูลค่าสูงเอาไปวางโครงการแทนการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยครับคลองจะเล็กลงอ่างเก็บน้ำอาจจะเล็กลงพื้นที่ชลประทานอาจจะขยายได้มากขึ้นนะครับการขอโครงการหรือการก่อสร้างงบประมาณอะไรก็จะลดลงนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับว่าเราจะเดินกันในทิศทางไหนนะครับสถานที่ทดลองการใช้น้ำของพืชเนี่ยตอนนี้เขามีข้อมูลอยู่แล้วนี่น้องโอ๋นั่งอยู่ที่นี่ในห้องประชุมเขามีข้อมูลว่าตอนนี้ปลูกเปียกสลับแห้งไปกี่แสนไร่แล้วและการใช้น้ำของข้าวจริงๆเนี่ยถ้าลดค่าชลภาระลงมาแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่อะกรีแมปที่เหมาะสมเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเขามีข้อมูลอยู่ในมื
อันนี้อันหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าการทำงานเนี่ยมันองค์กรเดียวไม่มีทางนะครับวันแมนโชว์ไม่ได้มันจะต้องอินดิเกตแบบเยอะๆเลยแหละนะครับเยอะๆเลยคือในภาพเนี่ยเป็นเอากลับไปภาพอาจารย์เมื่อกี้นี่ครับนี่ครับอาจารย์ครับองค์กรถ้าเรามองภายในประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ครับพวกกองทัพนะครับกองทัพนี่เขามีสรรพกำลังมากๆในช่วงภัยแล้งลดลาเขาเยอะตอนช่วงน้ำท่วมเขาสามารถมายืนคุมไม่ให้คนแหกกฎหมายได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของความร่วมมือต่างประเทศนะครับองค์กรเกี่ยวกับด้านการชลประทานและระบายน้ำก็จะมีหยิบเอากลับไปแป๊บนึงอาจารย์ ICID นะครับระดับโลกองค์กรนี้แล้วก็ภายใต้องค์กรนี้ก็จะมีไทย ICID ซึ่งอธิบดีกรมชลเป็นประธานแล้วก็จะมีทีมนักวิชาการแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยร่วมเป็นคณะไทย ICID นะครับอินเว็บคณะกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศนานาข้าวก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ไทย ICID นะครับ UNDP นะครับ Green Climate Fund จุฬาธรรมศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์มหิดลและอื่นๆนะครับมขออะไรพวกนี้มาอยู่ในบอร์ดของ ICID ซึ่งผมบอกว่าอันนี้ไปเป็นองค์กรที่สามารถที่จะผลักดันไปสู่ระดับประเทศได้อย่างผลการเสวนาวันนี้ครับอาจารย์ถ้าได้ข้อสรุปอะไรบางอันมาเนี่ยเราจะได้อ้างผมเป็นประธานอินเว็บผมเป็นรองประธาน IC ไทย ICID นะครับผมเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ของ ICID นะผมจะเอาผลเนี่ยไปแล้วก็ชงไว้ว่าเนี่ยที่ประชุมมีมติน่าจะปรับค่าการใช้น้ำอะไรพวกนี้นะครับออกมาเป็นประเด็นประเด็นประเด็นนะครับแล้วก็จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติอีกเชิญเลยครับ ICID ผมขอโฆษณานิดนึงนะครับท่านเพราะมันเป็นองค์กรกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการชลประทานและระบายน้ำซึ่งมีมาเก่าแก่สมาชิกทั่วโลกนี่78ประเทศจาก193ประเทศนะครับคือ 40% ของประเทศในโลกเนี่ยเป็นสมาชิก ICIDแล้วก็ตั้งมาตั้งแต่2493เป็นที่น่าภูมิใจประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ร่วมก่อตั้งในสมัยหม่อมหลวงชูชาติกำพูนะครับแล้วท่านก็เป็นไวซ์เพรสิเดนต์ถัดมาก็เป็นอาจารย์สุนทรแล้วก็มาเป็นท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ครับแล้วท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ก็ผลักดันผมให้มาเป็นคนล่าสุดองค์กรนี้ก็จะทำเรื่องนี่ครับเรื่องชลประทานเรื่องระบายน้ำโดยธีมของ ICID ปีนี้เขามองเรื่องของclimate change กับการจัดการน้ำครับจะจัดที่ซิดนีย์นะครับในเดือนกันยานี้แต่ก่อนเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะจัดประชุมวิชาการแผนเราจะจัดประชุมวิชาการในวันที่3 4 5กรกฎาคมครับอาจารย์ผมจะเอาผลเสวนาวันนี้ขึ้นไปพูดในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับในวันนั้นเนี่ยเราได้รับเกียรติจากดร.มาโคนะครับเขาเป็น President ICID จะมาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้กับเมืองไทยว่า ICID เนี่ยเขาปรับตัวยังไงเกี่ยวกับ Climate Change นะครับและเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้โชว์เขาเราจะเล่าให้เขาฟังว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีการเสวนาเรามีคณะกรรมการเรามีทิศทางในการที่จะปรับตัวรองรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการจัดการน้ำการชลประทานอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น President ICID จะได้ข้อมูลในวันที่3 4 5กรกฎาคมละแล้วเราจะไปพาไปดูจุดต่างๆที่น่าสนใจนะครับเราคาดหวังว่าในเดือนกันยาที่ซิดนีย์ในเวทีโลกประธานเขาก็จะเอาเคสสตัดดี้ของเมืองไทยนี้ไปพูดถึงนะครับในย่านเอเชียไทยแลนด์ทำอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนที่ประชุมนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราทำกันมานานแล้วในฐานะที่เป็นประธานอินเว็บทำกันมาเกือบ10ปีนะครับค่อยๆผลักดันมาจนมันยากอย่างที่พี่ชวลิตพูดอ่ะนะครับหน่วยงานราชการมันมีหลายหน่วยนะครับมันจะมาอินทิเกตกันยากคราวนี้มันก็เป็นโชคดีที่กระทรวงเกษตรได้รับโครงการไทยไลฟ์นามามา
ื่อประมาณ5ปีที่แล้วเราได้รับทุนเยอรมันมาประมาณ500ล้านเขาก็ตั้งโจทย์ว่าอาเซียนเนี่ยเป็นตัวปล่อยก๊าซมีเทนนะครับทางเราก็เลยตั้งทุนออกไปโดยกระทรวงเกษตรว่าเราไม่ใช่จำเลยนะเรามีการทำนาที่ใช้น้ำน้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เสนอโครงการเข้าไปผ่านมา5ปีเราทำอยู่ในประมาณ5จังหวัดภาคกลางครับแล้วก็มีอินเว็บมีกรมชลมีหน่วยงานต่างๆมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนั่งหัวโต๊ะทีนี้มันหยุดไม่ได้แล้วเขาก็ให้ทุนเฟส2มาซึ่งจะเริ่มปีนี้ครับอาจารย์อีกประมาณ3ปีอันนี้ขยายผลเป็นประมาณ7จังหวัด12จังหวัดภาคกลางนะครับ7จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็2จังหวัดภาคเหนือเริ่มต้นมกรา67ถึงมกรา72จะใช้ฟอร์แมต5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเรื่องอกรีแมปในเรื่องลดการใช้น้ำในเรื่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเรื่องการแลนด์เลเวลลิ่งปรับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะกลับมาขยายคราวนี้ในส่วนของกรมชลเองผมเรียนท่านอธิบดีว่าถ้าโปรเจกต์เขามีจังหวัดแค่นี้เนี่ยเราขอทำคู่ขนานไปเลยครับนะครับเราจะมองถึงอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพในฤดูแล้งแล้วเราก็จะตั้งเป้าเริ่มขยายผลนะครับในแต่ละปี 10% 20% 30% นะครับแล้วอยากจะทำในรูปแบบของคณะกรรมการไทยสิทธิ์ครับจะไม่ทำในรูปแบบของกรมชลนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นทีมเพราะไทยสิทธิ์นี่ครบทีมเลยมีกรมส่งเสริมมีกรมอะไรต่างๆร่วมกันนะครับอันนี้ก็จะเข้าที่ประชุมแล้วก็กะว่าจะคิกออฟในวันที่เราเสวนาในวันที่3 4 5กรกฎาคมนะครับและจะทำจริงๆก็นาปลังปีหน้านะครับเริ่มขนานพร้อมไปกับโครงการไทยไลฟ์นามาเลยครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็คือภาพที่เราเคยได้รับรางวัล Water Saving Award จาก ICID นะครับที่เราทำเปียกสลับแพร่มาเกือบ10ปีนะครับแล้วก็ขยายผลได้ไปเป็นแสนไร่แล้ว ICID เขามอบรางวัล Water Saving Award ให้อันจะจบแล้วครับเหลืออีก2แผ่นต่อเลยครับอันนี้การประชาสัมพันธ์นี่สำคัญนะครับนี่ช่องทางที่กรมชลเผยแพร่ไปโดยเฉพาะเราให้ความสัมพันธ์กับการประชุมไม่ว่าจะเป็นประชุมระดับไหนนะครับตั้งแต่ระดับประเทศยันกลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่เลยเราจะไปบอกเขาว่าน้ำมีเท่านี้นะต้องหยุดนะต้องขอความร่วมมือนะต้องปลูกเท่านั้นเท่านี้นะครับเป็นเหมือนโดยเฉพาะระดับพื้นที่เนี่ยต้องเป็นเหมือนญาติมิตรกันนะครับในการเข้าไปชี้แจงครับขอบคุณครับในส่วนกรมชลประทานครับครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ดร.ยานิดนึงคือเรื่องเปียกสลับแห้งเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องน้ำเมล็ดพันธุ์ค่าใช้จ่ายแล้วประเด็นสำคัญนะครับคงเกี่ยวกับท่านทางกรมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือว่ามันจะลดการปล่อยก๊าซมีเทนนะครับซึ่งน้ำเปียกสลับแห้งเนี่ยผมเองก็ทำเรื่องพวกนี้อยู่ก็ลด 70-80%ชัดเจนนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นก็คือวินกันทุกมิติเลยนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับก็คงจะเปิดเป็นคำถามเลยซึ่งขออนุญาตนะครับก็ว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาท่านกรรมการร่วมชาติเนี่ยนะครับท่านได้แจ้งความประสงค์มาตั้งแต่ก่อนการประชุมนะครับว่าท่านจะขอแลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับซึ่งท่านก็ได้มาอยู่กับพวกเราตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับก็คงครับเชิญอาจารย์ที่โพเดียมข้างบนอาจารย์จะขอที่โพเดียมครับครับครับเชิญรองศาสตราจารย์ได้ให้แสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการบริหารการน้ำประเทศและการเมืองงานเรื่องน้ำของประเทศเชิญอาจารย์ครับโลพอได้ยินครับต้องขอบคุณพี่เปียกสวัสดีครับต้องขอบคุณท่านนายกนะครับวันนี้ก็เป็นก็ดีใจนะฮะที่จริงว่าอยากจะขอพูดสั้นๆแชร์นิดหน่อยในฐานะที่ได้อยู่ในวงการน้ำมาน่าจะ50กว่าปีมั้งนะครับพอสมควรผมสักกันมาด้วยก็ดีใจครับอยากให้จัดบ่อยๆปีนี้2ครั้งแล้วเนาะเวทีเนี่ยสำคัญจะมีคำถามง่ายๆเราเล่นเวทีกันอย่างเงี้ย
เดี๋ยวนี้มันมีถ้าเราในยุคของข้อมูลข่าวสารปัจจุบันนะในด้านของประชาสัมพันธ์ด้วยเขาเรียกออนเขาเรียกอะไรแอร์ออนแอร์หรือแอร์วอร์กับกราววอร์วอร์นี่ไม่ดีเนาะท่านในชุกในช่วงเลือกตั้งนะจะเห็นว่าคำนี้จะใช้บ่อยคำว่าแอร์วอร์กับกราววอร์อย่างของเราเนี่ยแอร์เนี่ยออนแอร์ที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญเล่นแอร์มาตลอดปัจจุบันนี้ที่ห่วงคือยังไงลงไปที่กราวได้กราววอร์กราวลงในระดับพื้นที่ได้อันนี้ก็ฝากเป็นคำคมนิดหน่อยเบื้องต้นนะเอาเป็นว่าออนี่อันแรกขอ3แผ่นใช่ไหมแผ่นนี้แผ่นนี้ก็ขอจากพวกเราเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ดำเนินการน้ำแห่งชาติที่สทนชเฮ้ยอาจารย์อยากจะรู้ว่าปี66ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการจากหลายสำนักเหลือเกินโลกเดือดมั่งอะไรบ้างเอเนโยบ้างเอนโซบ้างยาบ้างถึงใน3ปี5ปีว่ากันไปน่าห่วงผลออกมานี้ก็ต้องขอบใจนะผมตัวใหญ่จะมีลูกศิษย์อยู่ตามหน่วยงานต่างๆใช้วิธีได้มาเนี่ยของทางศูนย์นี่เป็นข้อมูลของผลปีที่การกระจายตัวนะของปีที่ผ่านมาปี66เป็นไงครับถ้าดูประเทศไทยเดี๋ยวจะมีฝากวันนี้ขอฝาก4 66ฝากมั้งที่มาคุยวันนี้นะฮะเนื่องจากเป็นคนแก่อันแรกเนี่ยถ้าท่านดูเนี่ยปีที่แล้วจากที่บอกสถานการณ์ที่ว่าเอนิโยเป็นยังไงไอ้ที่มันลานิญามันจะแรงจัดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอผลออกมาเป็นไงครับท่านเห็นสีไหมฮะสีเหลืองเนี่ยกระจายอยู่ในผืนแผ่นดินใหญ่ในรูปขวานตัวขวานข้างบนขอบประเทศค่อนข้างจะมีฝนพอสมควรแต่ต่ำลงมาที่ดำฝานจากชุมพรลงมานี่เป็นไงแดงเถือกเลยอันนี้คือจากที่เราสร้างสถานการณ์ว่าโลกจะเดือดบ้างอะไรบ้างนะห่วงอยู่ว่าสร้างความตระหนกให้แก่ประเทศพอสมควรผลออกมาอย่างเงี้ยขอแผ่นที่2อันนี้ท่านดูการกระจายนะการกระจายตัวนี้เดี๋ยวขออีกอันนี้อันแรกเมื่อกี้นี้ปริมาณน้ำฝนที่มันตกสีเหลืองๆน้อยๆเนี่ยค่อนข้างจะนั่นหน่อยอยู่ในภาคกลางเนาะอยู่ในภาคกลางภาคกลางเนี่ยจะเป็นเรคคอร์ดที่ฝนเนี่ยปริมาณน้ำฝนสะสมต่อปีเนี่ยน้อยที่สุดเอาดูในตารางนี่ก็แอบสกัดมาจากของต่อไปในตารางแผนที่2ของกรมชลประทานไอ้ขอโทษจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็จากเว็บดึงมาปริ้งลงมาดูอยากจะดูที่ฝนเป็นไงค่าสะสมเป็นเท่าไหร่ท่านดูในส่วนของในทั้งปีคอลัมน์ฝาสุดลงมาข้างล่างนะครับเอนิโยส่งผลให้ฝนนะครับต่ำทั้งประเทศนะฮะต่ำกว่าค่าปกติ 6% เนาะที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงนิดก็คือในภาคกลางภาคกลาง 21% ต่ำกว่าค่าปกติภาคอีสานเราห่วงมากปรากฏว่าค่อนข้างจะดีสูงกว่าปกติอยู่ 1% เห็นการกระจายตัวอย่างนี้นะครับก็เลย1ฝากที่1จากที่เราอ้างถึงสถานการณ์เอลนิโญอะไรต่างๆมากมายแล้วมาคาดการพยากรณ์ตัวเนี้ยประเทศไทยอยู่ในขอเอาเป็นที่ประเทศไทยทีอยู่ในข้างล่างสุดเนาะอยู่ในลาติจูดที่5นอร์ทขึ้นไปและส่วนใหญ่ของเราก็อยู่ในเมนแลน
อยากจะฝากว่าเท่าที่ติดตามดูนะยังไม่มีงานวิจัยที่ออกมาเลยว่าเอลนีโญกับลานีญาเนี่ยหรือสถานการณ์เอลโซเนี่ยมีผลต่อประเทศไทยขนาดไหนอย่างไรฝากนักวิชาการที่เป็นในสมาคมของท่านนายกเนี่ยลองนะไปถ่ายตังท่านรองอธิบดีตัวย่อของกรมท่านว่าไง DCCE ภาษาไทยตัวไทยว่าไงสสสสครับสเสือสองตัวสเสือสองตัวครับสเสือสองตัวคนในเว็บไม่มีนะครับเคยอยู่ในหลายวงการนะปฏิรูประบบราชการปี45เจษฎาก็อยู่ในนั้นและครั้งนี้ท่านก็ปรับปี66ง่ายเนาะจากกรมควบคุมมลพิษมาเป็นใช่ไหมกรมควบคุมส่งเสริมกรมส่งเสริมด้านล้อมมาเป็นกรมนี้ก็ดีใจครับท่านในการวันนี้บังเอิญว่าได้มีโอกาสไปช่วยกระทรวงเกษตรอยู่ในปี51ถึง60 51ถึง56แล้วก็มีส่วนร่วมในการที่ทำเกี่ยวกับด้านแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเข้าใจว่านั่นยังมีอยู่เนาะ35ปีตั้งแต่ปี58ถึง6993ทั้งหมด35ปีตอนนั้นท่านยังมีไหมแผนนั้นแผนแม่บทตัวนั้นยังใช้อยู่ไหมทำโดยสผ.บังเอิญรู้เพราะว่าท่านเจ้ากระทรวงมอบให้ผมเองเข้าไปช่วยในเรื่องการไอการรองรับการเปลี่ยนแปลงภาพบรรยากาศในด้านการเกษตรก็เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นเข้าใจว่าก็ฝากท่านนะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นไปได้นะอยากจะมีการศึกษาที่ชัดเจนว่าเอ็นโซเนี่ยมีผลกระทบต่อประเทศไทยขนาดไหนอย่างไรต่อประเทศไทยนะไม่งั้นเราก็จะอ้างโรคเดือดบ้างโรคที่นู่นที่นี่บ้างอีกอย่างเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็อยากจะฝากท่านนะครับโรคเดือดนะครับโรคอุ่นโรคร้อนทํานองเนี้ยเคยช่วยท่านรัฐมนตรีเขียนสปีชโอ้โหพกคำว่าคีย์เวิร์ดไอ้เทคนิคอลเทอร์มต่างๆพวกนี้นะครับแหมน่ากลัวเพราะนักวิชาการส่วนใหญ่นี่ก็จะพยายามเอาภาษาสื่อมาใช้มันก็เลยสร้างความตระหนักพอสมควรตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับท่านครับฝากที่หนึ่งเลยนะเกี่ยวกับการศึกษาตัวนี้ฝากที่สองก็คือในเรื่องของด้านสถานการณ์ตัวนี้อันนี้ก็ดึงมาจากทางของทางสูงในการน้ำแห่งชาติสธนช.เองนะฮะวันนี้ก็ดีใจเมื่อกี้รถจอดรถปุ้งมีผอ.สธนช.ภาค2มาด้วยก็ดีใจนะครับจะมีส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเข้ามาร่วมฟังอยู่ด้วยวันนี้ของท่านน่าห่วงน้ำทะเลหนุน7ถึง13เมื่อกี้ท่านจวริศบอกเฮ้ยระวังเดือนเมษาใช่ไหมจะมาใช่ไหมอะไรทำนองนี้น้ำขึ้นน้ำลงฤดูกาลเป็นอย่างนี้นะครับเป็นไงครับนั่นกำลังให้โชว์ว่านะครับสถานการณ์ของปีนี้ก็ค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของด้านน้ำเพื่อใช้ผลักดันน้ำเค็ม4แม่น้ำหลักเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนแล้วก็บางปะกงกรมชลท่านเตรียมน้ำวชิระดันน้ำสำหรับเอาน้ำเป็นผลิตน้ำให้เมืองหลวงเนี่ยปีงประมาณ600ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเจ้าพระยาปีนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะมากกว่าหรือเปล่านะมากกว่าใช่ไหมฮะนี่600ล้านนะดันเพื่อคนในเมืองหลวงนะบางประกงก็400นะ4เดือนอะไรทำนองนี้ก็ให้เป็นตัวเลขฝากไว้ตรงนี้นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของด้านวิกิตัวเลขขอบคุณมากฮะจวริศได้เอาตัวเลขมาโชว์การปลูกพืชเป็นยังไงบ้างเอาลุ่มเจ้าพระยากันทั้งประเทศนี้ก็เกือบเท่าตัวเนาะเกือบเท่าตัวใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ในลุ่มเจ้าพระยานี่ในเขตชลประทานก็ไม่เบาเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะถามว่าใครบ่นใครเป็นคนบ่นโอ้โหปลูกกันเยอะเหลือเกินส่วนมากเนี่ยท่านนะบ่นข้าราชการบ่นคนนู้นก็บ่นคนนี้ก็บ่นนักวิชาการก็บ่นแต่คนที่ไม่บ่นก็คือเกษตรกรเองโทษพอเข้าใจตัวนี้ที่พูดนี่คนที่ปลูกก็คือเกษตรกรชาวนาเป็นคนปลูกทำไมถึงได้ปลูก
โดยเฉพาะข้าวเนาะแหมมีการระดมกันใหญ่เลยฮะกรมส่งเสริมเกษตรขอโทษเคยช่วยอยู่กระทรวงเกษตรอยู่พอสมควรนะฮะก็ระดมกันช่วยประชาสัมพันธ์ต่างๆนี้ให้ปลูกน้ำน้อยแต่ปรากฏว่าแผนในการปลูกพืชไร่กับพืชผักเนี่ยมันได้ประมาณ 50% ข้าวเกือบเท่าตัวไปดูราคานะ15,000 ไอ้15,000ข้าวโพด10 บาทก็ไม่เลวแต่ทำไมเขายังทำนาเรื่องนี้ฝากที่2นะครับปีแรงหน้ากันแล้วกันแรงหน้าฝากทางท่านวชิระถึงท่านอธิบดีด้วยเพราะทุกปีเนี่ยทางเราเองทางกระทรวงเกษตรเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการปลูกพืชดูแรงทุกปีพอหลังปีหลังจากฤดูฝนแล้วเอามาคิดกันใหญ่คิดเยอะแล้วก็ส่งขึ้นมาขอในเรื่องกระบวนการในการที่จะทำการวางแผนการปลูกพืชเท่าที่ทำขอโทษบังเอิญว่าเคยไปช่วยอยู่ส่วนใหญ่เราคิดกันเองเกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในการคิดเดี๋ยวอันนี้ฝากสุดท้ายที่จะฝากแต่ว่าอันเนี้ยก็คือฝากว่าในการที่จะทำวางแผนปีหน้าเนี่ยนะฮะสำหรับเรื่องของการปลูกพืชดูแรงเนี่ยเป็นอย่างไรการมีส่วนร่วมอย่างไรรวมทั้งมาตรการต่างๆเมื่อกี้นี่ท่านชมพลก็ฝากไปแล้วมาตรการจะเป็นอย่างไรที่จะให้ใช้น้ำน้อยหรือว่าจะอย่างไรสำหรับกระทรวงเกษตรเพราะอะไรท่านต้องชงเข้าไปกนช.อาจารย์อยู่ในกนช.ในปีนี้จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่าการทบทวนเมื่อปีที่แล้วนะทบทวนเรื่องของการมาตรการปลูกพืชดูแรงเนี่ยฟังแล้วน่าชื่นใจท่านชวลิตอยู่ด้วยมีผู้ว่าของนครสวรรค์ท่านพูดว่าไงครับจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการพูดกันสรุปว่าจะเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นทุ่งหญ้าฟังแล้วเป็นไงมีผู้แทนเกษตรกรต่างๆนะว่าอย่างนั้นน้ำมันน้อยเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นทุ่งหญ้าเพราะอะไรไปเลี้ยงงัวราคางัวก็คือดีนั่นเป็นมติของในที่ของในจังหวัดโดยมีภาคเกษตรกรต่างๆอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆอยู่สุดท้ายเดี๋ยวจะได้ฟังว่าเป็นยังไงนะอันที่3ก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านสภาพภูมิอากาศต้องขอประคุณท่านอีกครั้งนึงนะครับก็คงจะต้องดูแผนแม่บทต่างๆอาจารย์เองมีส่วนในการที่เข้าไปทำยุทธศาสตร์น้ำของประเทศตอนหลังต้องปรับเปลี่ยนเป็นแผนแม่บทเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติต้องย้ายคำว่ายุทธศาสตร์น้ำมาเป็นยุทธศาสตร์มาเป็นแผนแม่บทแผนแม่บทน้ำเองฝากท่านนิดนึงนะครับในเรื่องนี้คงประสานเพราะแผนแม่บทในเรื่องน้ำเนี่ยค่อนข้างละเอียดมีทั้งหมด20 ปีมา5 ปีแล้วเราปรับแก้ขออนุญาตเน้นเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์บัญชาแนะนำว่าอาจารย์อยู่ในคณะกรรมการสุนทรชาติขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยท่านครับว่าตัวนี้นะแผนแม่บทของน้ำเนี่ยเรามีการปรับแก้มี rolling plan เรียบร้อยแล้วนะครับในเหลืออีก15 ปีที่จะต้องทำแต่แน่นอนฮะมันไม่ใช่ว่าแผนต้องตามแผนตลอดก็มีการ rolling plan ในทุกปีอยู่แล้วด้วยมีหลายเรื่องในการเมื่อกี้นี้แอบมองแล้วครับรู้สึกค่อนข้างจะมีอยู่มีรายละเอียดอยู่มากพอสมควรที่จะไปเชื่อมกับท่านได้นะฮะสุดท้ายที่จะฝากก็คือครั้งที่แล้วนี่ขึ้นเวทีเลยวันนี้ไม่ยอมขึ้นนะก็คือในฐานะที่ได้ทำช่วยผลักดันเรื่องของพรบน้ำพรบน้ำเนี่ยคิดเมื่อปี21โดยดร.อำนาจวงศ์บัณฑิตท่านทำปริญญาโทโดยงานวิจัยของวช.นะครับทำไมต้องไปรู้ขนาดนั้นเพราะว่ากลับมาเป็นครูสอนเรื่อง Water Management ทำเป็นวิทยานิพนธ์นะครับปี21เชื่อไหมครับใช้เวลาทั้งหมดกว่าจะมีพรบน้ำคลอดมาได้ในปี61นั่นหมายถึงว่าใช้เวลากี่ปีนะ21 60 ปีเนื่องจากว่าเป
็นครูอยู่ด้วยทุกอย่างในการขับเคลื่อนอะไรก็ตามของประเทศไทยเนี่ยครับถ้าคิดวันนี้พงศักดิ์ใช้เวลาอย่างน้อย 30-40 ปีจะเกิดก็เลยฝากว่านะครับพรบ.น้ำมีอยู่แล้วมีสำนักงานทรัพยากรน้ำชาติอยู่แล้วได้ในอยู่ในเหตุการณ์กว่าจะเกิดขึ้นได้นะโอ้ต้องอยู่ในอะไรสมัยที่เป็นเนี่ยบัญชาอยู่ในคสช.มีหนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งจะพาเคยอยู่เป็นกรรมธิการอยู่ในทุกทั้งวิสามัญสามัญทั้งสองสภานะมาตลอดก็บอกเหนื่อยแต่ว่าประเทศไทยสรุปได้ใช้เวลาทั้งหมด40ปีนะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสามารถที่จะปรับได้โดยใช้เวทีงี้ท่านนายกครับใช้เวทีทางวิชาการเนี่ยนำในการที่จะเปลี่ยนจาก25รูปน้ำใช่ไหมปัดหรือ22รูปน้ำต่อไปเธอจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเชื่อนะฮะขอให้เป็นไดนามิกโดยเอาวิชาการเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทิ้งไม่ได้แล้วครับด้านวิชาการในตัวนี้ฝากยังไงครับว่าเมื่อกี้นี้แกงพูดท่านคิดในการที่จะวางแผนเรื่องปลูกพืชอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นเอ๊ะทำไมไม่ไปทำแผนเพราะท่านคิดกันเองท่านไม่ได้ให้ทางผู้ที่จะปลูกมาร่วมคิดนี่ยกตัวอย่างเฉยเพราะนั้นในกระบวนการในเรื่องการบริหารน้ำนะครับท่านครับกลับเรียนว่าก็มีส่วนอยู่เพราะว่าทุกอย่างในสทนช.เองก็เป็นองค์กรเป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับในการได้ขับเคลื่อนที่สุดก็คือจะมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินี่ต้อง endorse ในทุกเรื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงนะนั่นคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ endorse มาเป็นมาตรการต่างๆมาตรการทั้งแล้งทั้งฤดูฝนต่างๆนี่นะครับถ้าเราขับเคลื่อนตัวนั้นจนไปถึงระดับกราวที่สำคัญคือระดับล่างเลยโดยอาศัยองค์กรต่างๆนะครับจากในระดับชาติคณะกรรมการทรัพยากรแห่งชาติลุ่มน้ำนู่จังหวัดจะมีผู้แทนทุกภาคส่วนเข้าไปนะครับพยายามจะใช้ให้เกินประโยชน์อย่างพูดกับดร.บัญชาเลยท่านอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยท่านเคยถามไหมผู้แทนของภาคการเกษตรกรองค์กรผู้ชนะมีทั้งหมด3คนนะถามว่าเอ้ยท่านเลิกปลูกข้าวได้ไหมปลูกอะไรอันนี้ยกอย่างเฉยๆวันนั้นแผนตัวนี้กระบวนการนะฝากสตนช.ด้วยที่มานะครับกระบวนการตัวนี้อยากให้ลงไประดับกราวให้ถึงให้ระดับกราวนะครับเล่นระดับบนนี่สวยตัวเลขสวยๆดร.วชิระโดนดุบ่อยๆตัวเลขเท่าสวยแผลแหมเลยโอ้โหข้อมูลเยอะเลยแต่เป็นขยะหรือเปล่าเอ้ยไม่ต้องเอาฟันธงเลยตรงนี้เสร็จแล้วลงไประดับกลางเมื่อกี้ชอบมากนะที่ลงไประดับที่เกษตรกรเริ่มนั่นแต่นั่นเป็นข้อมูลกลางๆยังไม่ลงข้อมูลเฉพาะอาจารย์จะเล่นอยู่ว่ากระบวนการเนี่ยขอให้พวกเราเนี่ยเข้ามามีส่วนเป็นไงเป็นผู้แทนในทุกภาคส่วนในองค์กรนั้นนะแล้วลงไปเล่นไปเล่นใน3เรื่องด้วยกันเน้น1คือ area base ในเชิงของพื้นที่ก็คือในเชิงพื้นที่เนี่ยเป็นรายการเขตการปกครองนะครับเชิงพื้นที่ไอ้เชิงพื้นที่เป็นด้านในด้านของสภาพเชิงพื้นที่กับในรายพื้นที่รายพื้นที่เป็นระดับในระดับจังหวัดนะครับเขตการปกครองแต่ถ้ากระเชิงพื้นที่เป็นระดับระบบนิเวศ2ตัวนี่นะครับลุ่มน้ำแต่ลุ่มน้ำเล่นกันไปแต่จังหวัดเล่นกันไปนะครับจะมีผู้แทนเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือคีย์เวิร์ดก็คือว่าการมีส่วนร่วมในการคิดและมองถึงด้านภูมิสังคมซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ความสำคัญมากภูมิสังคมจะครอบคลุมของท่านรองอธิบดีนะครับในทุกเรื่องท่านเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมดังคีย์เวิร์ดคำว่าภูมิสังคมมันลงไปตรงนี้นะครับนั่นแหละมันจะสามารถที่จะลงไปเชื่อมโยงทุกอย่างได้ที่จริงขอเวลาแค่10นาทีอันนี้เกินไปหน่อยแล้วบัญชาขอบคุณมากสุดท้ายไม่ดีเลยนิสัยนะครับดูของชื่อบัญชาขวัญยืนเพิ่งรู้ว่าเขียนผิดภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำยังไม่มีนะเพราะว่าอะไรตอนนี้อยู่ในอากาศนะอยู่ในอากาศเดี๋ยวคนก็ถามภาควิชาวิศวกรรมชลประทานไปไหนนะครับเฮ้ยมี2ภาคเลยว่าที่มหาลัยที่กำแพงแสนบังเอิญเคยเป็นหัวหน้าภาคอยู่ที่นู่นด้วย
และเป็นอาจารย์ด้วยขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้สำคัญที่สุดเลยชื่อองค์กรเนี่ยนะฮะในการรีพรีเซนต์ขอบคุณครับครับก็ขอบคุณอาจารย์เจษฎามากครับนะบังเอิญผมก็จริงๆตอนแรกเขาทำมันถูกแต่ว่าเมื่อเช้ามามันผิดแล้วมันไม่ทันแล้วนะครับมันขึ้นบนจอแล้วนะครับก็คงขออนุญาตครับท่านผู้ร่วมเข้าร่วมในเวทีมีท่านใดจะให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเสนอความเห็นหรือแลกเปลี่ยนไหมครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับท่านชัยวัฒน์ปิชวิทย์ครับเชิญครับท่านที่ปรึกษาของเรานะครับท่านก็เป็นอดีตรองอธิบดีกรมชลประทานครับครับท่านที่โพเดียมนะครับเดี๋ยวก็ครับเอาตรงนี้กันได้ครับผมชัยวัฒน์ปิชวิทย์นะครับมีคำถามเรียนถามท่านดร.สมชายนิดนึงครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านด้วยเพราะท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราจะทราบได้ไงว่าปีนี้สภาวะอากาศหรือสภาพฝนเนี่ยมันจะคล้ายกับปีอะไรว่าผมสงสัยมานานแล้ววันนี้ก็ท่านกรุณาอธิบายให้ทีนี้จากที่ท่านบรรยายไปนะปี67เนี่ยเราจะมีสภาพฝนคล้ายกับปี1953กับ1988ใช่ไหมครับ2ปีนี้ผมคำถามผมคือว่าผมอยากเรียนถามท่านว่าแล้วมันจะมี deviation มากไหมครับเราคาดว่าหรือว่ามันจะใกล้เคียงเพราะว่าความคิดผมมีว่าเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาค่าของฝนในปี1988เนี่ยมาลั่นพวกโปรแกรมพวกไฮโดรไดนามิกโมเดลพวกไมค์อิเลเว่นอะไรเนี่ยก็สามารถจะทราบสภาพของน้ำท่าของลุ่มเจ้าพระยาในปีนี้พอได้แล้วผมก็พยายามจะอันนี้พยายามบอกน้องๆว่าให้เอาค่าฝนมารันเลยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยแล้วก็ถ้าทุกๆสัปดาห์ที่มันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนค่าฝนไปเรื่อยแล้วคำถามผมคือมันมี deviation มากไหมครับท่านขอบคุณครับสำหรับคำถามที่ท่านถามนี่คือสิ่งที่ผมท่านหนึ่งคิดในสมาคมครับเป็นโจทย์ที่สมาคมให้ครั้งสุดท้ายที่ประชุมกันแล้วท่านรัฐมนตรีก็เอ๊ะปี67นี่ฝนจะเป็นยังไงเพราะตอนปี66เราทำไปแล้วแล้วประสบการณ์สำเร็จพอสมควรก็ปี67จะทำยังไงต่อไปก็เลยผมก็เลยมานั่งคิดที่สไลด์ทั้งหมดครับทำเองกับมือใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับเอาข้อมูลมาเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเรียนก็คือว่าท่านเห็นเทรนด์ของมันจะใกล้เคียงกันคือ2ปี1954 1988ถูกไหมครับแล้วท่านก็ดูฝนปีนี้วันนี้ผมพอดมาให้ท่านดูอยู่2เดือนแล้วมกราคมกุมภาท่านจะเห็นกราฟเนี่ยมันใกล้เคียงกับตรงไหน2ปีนั้นนะฮะพอเดือนมีนาฝนมันจะขึ้นละพอมันขึ้นแล้วมันจะไม่ลงอ่ะมันจะขึ้นเทรนด์อันไหนท่านใช้ตรงนั้นหรือท่านจะใช้ค่าเฉลี่ย2ปีก็ได้ทั้ง2ปี1954กับ1988มาใช้แต่ผมเรียนว่าให้ดูเริ่มต้นฤดูฝนคือมีนาเมษาก่อน2เดือนเนี่ยพอกราฟมันจะขึ้นแล้วจะเป็นยังไงครับแล้วท่านใช้ได้เพราะปีที่แล้วเราลองทำดูมันตอนท้ายที่พี่ก็หลายท่านพูดว่าตอนปลายฤดูฝนปีที่แล้วเนี่ยมันกระดกขึ้นเพราะเราก็พูดกันว่าฝนมันไม่หนีกับค่าเฉลี่ยเพราะปีที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางหรือภาคตอนเหนือเนี่ยฝนตั้งแต่ต้นปีมันต่ำมาตลอดเลยเราก็บอกว่าเดี๋ยวมันต้องไล่มีนแน่เพราะโดยเฉลี่ยแล้วค่าภูมิอากาศเนี่ยมันจะไม่ต่างจากมีนเท่าไหร่ก็เลยได้บอกว่าอีก2เดือนมันจะกระดกเอ้ยจริงๆมันก็เป็นอย่างที่เราบอกว่ามันต้องกระดกเพราะเป็นธรรมชาติของมันนะธรรมชาติของอุตุนิยมวิทยามันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นถ้าท่านจะเอาตรงนี้ไปใช้เนี่ยผมเรียนว่าท่านเอาไปใช้ได้นะอาจจะดูอีกสักนิดนึงรอสิ้นเดือนนี้เดือนมีนาฝนเป็นอย่างไรแล้วพอเมษาเริ่มแตกปั๊บท่านดูได้เลยว่าเทรนด์มันจะเข้าในกราฟเส้นไหนครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับมีท่านอื่นไหมครับครับโอเคถ้ายังไม่มีก็คงขออนุญาตเดี๋ยวเราก็จะให้แต่ละท่านช่วยสรุปนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีประเด็นค้างกันอยู่บนทางที่ท่านสมชายก็เชิญคนแรกเลยครับว่าท่านจะสรุปขอบคุณครับสั้นๆก็คือที่นำเสนอนะครับที่ผมเรียนว่าที่นำเสนอขอให้ท่านดูสไลด์สุดท้ายเพราะว่าเทคนิคที่ใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ว่าดูความคล้ายคลึงกันซึ่งถามว่ามันผิดไหมธรรมชาติมันไม่ผิดหรอกครับค่าต่างๆมันจะไม่ต่างมีนเท่าไหร่มีนค่าเฉลี่ยไอ้ค่าที่ผมนำมาใช้1991ถึง2520มันเป็นค่ามาตรฐานมีนที่ทั่วโลกเขาใช้กัน
พราะนั้นเอาตัวนี้เป็นหลักแล้วเราก็ดูเหตุการณ์ปีนี้ว่าเป็นอย่างไรเรียนว่ามันไม่หนีครับเทรนด์แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไว้แต่สุดท้ายคือเมื่อเวลาใกล้ๆท่านดูประกาศจากกรมอุทยานทีหนึ่งเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันเป็นปริมาณถูกไหมครับปริมาณฝนรายเดือนแล้วก็เป็นแพทเทิร์นของฝนรายเดือนถ้าจะให้ละเอียดลงไปท่านจะเอาไปใช้จริงๆท่านต้องลงเป็นรายภาคตอนบนตอนล่างซึ่งมันยากที่ท่านอย่างนั้นท่านต้องลงข้อมูลต้องเล่นข้อมูลลำบากแต่ท่านสามารถดูจากข้อมูลประกาศของกรมอุตุที่เป็น7วันเนี่ยแล้วท่านดูตัวการอีกทีนึงเพราะค่าต่างๆที่เอามาพูดกันเนี่ยนะฮะไม่เป็นเอลนีโญลานีญาเนี่ยตัวผลกระทบที่มันเกิดมันจะเกิดภายใน7วันครั้งหนึ่งเราเห็นพยากรณ์อากาศของกรมอุตุจะเห็นอากาศที่มาจากแปซิฟิกมาจากอินเดียไอโอดีหรือว่าอากาศเย็นมาจากทางเหนือทางใต้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกหมดเลยถามว่ากรมอุตุเขาเห็นไหมเห็นครับเขารู้แต่คราวนี้ผมเรียนตามตรงว่านักวิชาบางคนรันโมเดลหรือว่าได้ข้อมูลมาปัญหาอยู่ที่การแปลความหมายโมเดลต่างๆที่ได้มานะครับมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ท่านรันโมเดลท่านเป็นโมเดลเลอร์ท่านเป็นทำโมเดลท่านได้ผลลัพธ์ออกมาแต่หัวใจอยู่ที่การแปลความหมายซึ่งการแปลความหมายผลลัพธ์จากแบบจำลองเนี่ยครับตอนที่ผมรับราชการอยู่ผมเชื่อแบบจำลองแค่30% เองแต่เป็นรันที่ท่านรันมาเนี่ยผมเชื่อ 30% หมายถึงว่ารันใน5วัน7วันข้างหน้านะครับถ้าเป็นรันเป็นหลายปีเนี่ยความถูกต้องน้อยมากแต่5วัน7วัน10วันเนี่ยผมเชื่อความถูกต้องแค่ 30% เนี่ยจะแบบจำลองถามว่าอีก 70% มาจากไหน 70% มาจากประสบการณ์ของผู้อ่านผู้ที่อ่านข้อมูลผลลัพธ์ที่จากแบบจำลองมาแล้วก็ประสบการณ์ที่จะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สำคัญมากที่สุดคือประสบการณ์ครับอย่างเรียนตรงว่าข้าการกรมตุยาไม่ได้ทุกคนที่ต้องทำได้เพราะคนเป็นนักวิชาการก็ทำไปแต่คนที่มีประสบการณ์คือคนที่ทำเรื่องพยากรณ์อากาศเพราะคนพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาจะดูแผนที่ทุกวันดูลักษณะอากาศทุกวันดูตัวการทุกวันพอเขาเห็นเขาก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทำนะท่านเอาคนที่มีประสบการณ์ตรงเนี้ยหรือคนกรมตุที่อยู่ในหน่วยเนี่ยมาช่วยท่านมันทำให้ท่านแมนหยับเงินครับขอบพระคุณครับครับเชิญท่านประวิตรเลยครับครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์เจษดานะครับที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะนะครับโจทย์หัวข้อวิจัยเอ่ยแล้วก็พวกภูมิสังคมกับภูมิอากาศนะครับก็เดี๋ยวจะนำไปเรียนท่านทิพดีนะครับว่าเป็นประเด็นที่ทางกรมเองจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างทุกท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคือเรื่องอุทกอะไรต่างๆพวกนี้เรื่องน้ำต่างๆมันกระทบเรื่องภูมิอากาศมันแน่นอนมันเปลี่ยนอยู่แล้วอย่างที่โมเดลต่างๆที่มันได้มีการรันออกมาแต่ว่าทำอย่างไรเนี่ยอย่างความพร้อมของประเทศไทยเนี่ยมีการนโยบายชัดเจนนะแน่นอนชัดเจนมีการตั้งเป้าหมายชัดเจนนะครับมีการจัดทำแผนแม่บทอย่างที่ท่านอาจารย์เจษดาท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดทำนะแผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศนะครับกฎหมายนะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการร่างยกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศอยู่นะครับซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องเป็นการต้องรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆซึ่งถ้าจะเกี่ยวข้องกับภาพอุทกวิทยาก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทางท่านหลายๆท่านท่านที่ปรึกษาเองเนี่ยก็หรือท่านอาจารย์ชายเองได้บอกในเรื่องนาเปียกสลับแห้งเนี่ยซึ่งมีเทนก็เป็นตัวร้ายตัวเขามองว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ร้ายที่สุดในบรรดาการเรียนจบทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยกันอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำนาเนี่ยมันการทำนาเปียกสลับแห้งอย่างที่คุยกับอาจารย์บัญชาเมื่อกี้อย่างก็มีส่วนช่วยในการลดมีเทนนะครับมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่อเรื่องบัญชีการเรื่องจบที่เราจะปล่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็จะมีการระบุนะฮะว่าต่อไปเราจะต้องมีการจัดทำแผนด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศขึ้นนะครับทุกๆเซกเตอร์ที่เรามีอย่างที่ผมได้ลำเรียนนะเกษตรเรื่องน้ำเรื่องท่องเที่ยวเรื่องสาธารณสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นเครื่องมือกลไกที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไทยไปในอนาคตนะครับกลไกทางการเงินนะครับอย่างท่าน
ที่ปรึกษาวชิระได้พูดนะกองทุนกิน Climate Fund ที่มีการสนับสนุนให้กรมชลประทานได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มาดำเนินการในพื้นที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะมาช่วยสนับสนุนนอกเหนือจากงบประมาณของประเทศที่ค่อนข้างจะมีจำกัดนะฮะให้เราสามารถจะดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นะครับซึ่งกิน Climate Fund เองเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องการเกษตรนะครับมีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกรมเองในฐานะที่เป็นโฟกัสพอยต์ของ Green Climate Fund ก็ยินดีสนับสนุนและยินดีจะประสานงานให้กับทุกท่านที่อยู่ในนั้นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองก็ตามเนี่ยหรือภาคการศึกษาเองก็ตามเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กับกองทุนต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยได้มาสนับสนุนนะฮะก็บางท่านคงได้ยินเรื่องที่เรียกว่า Loss and Damage Fund นะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยCOP 28ที่ผ่านมาก็ได้มีข้อตกลงนะว่าเราจะมีการจัดตั้งแล้วก็มีการลงสีดฟันขึ้นมาประมาณสัก8ล้าน US ดอลลาร์นะครับในเบื้องต้นนะครับโดยมี World Bank เป็นคนบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นอีกกองทุนนึงที่จะนำมาช่วยเหลือในประเทศเราให้ได้จัดดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญเสียหรือการภัยพิบัติต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับข้อมูลนะครับก็แน่นอนครับก็หน่วยราชการเราก็คงแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีแชร์ข้อมูลกันนะครับเราคงไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อนกันนะครับเราน่าจะบูรณาการมากกว่านะครับฐานข้อมูลต่างๆหรือ Data Center ที่ทุกหน่วยงานมีเนี่ยเราก็คงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมนะครับก็อย่างที่เรียนท่านอาจารย์เจตไปนะครับว่ากรมเนี่ยพื้นฐานก็คือเป็นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะซึ่งมีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งเป็นภาคประชาชนเองภาคเยาวชนด้วยนะครับแล้วก็ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคงต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่อง climate change เนี่ยคำว่าโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยมันฟังดูแล้วมันโอ้น่าตกใจนะครับแต่เนื้อแท้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จริงๆแล้วผมกับเรียนอาจารย์นะครับว่าคือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้คำที่มันดูสะกิดใจหน่อยจะได้เกิดความตระหนักนะแต่ว่าก็แต่ละท่านก็คงมีแนวความคิดหรือคำที่มันฟังแล้วดูง่ายหรือจับต้องได้ง่ายนะแต่ว่า terminology อย่างที่ท่านอาจารย์เจตบอกเดี๋ยวผมขออนุญาตรับไปนะครับก็จริงๆแล้วก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็กรมเองก็ขออนุญาตนะครับในฐานะที่เป็นกรมน้องใหม่นะครับก็อยากจะร่วมทำงานกับทุกท่านนะไม่ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคการศึกษาต่างๆพวกนี้นะฮะเพื่อจะได้ขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศเนี่ยให้มันคือจริงๆแล้วผมมองว่าประเทศอื่นเขาจะทำหรือไม่ทำเราผมคิดว่าเราคงไม่ต้องไปสนใจมากนะแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเราไปให้คอมมิตกับนานาชาติไปแล้วนะฮะอันที่สองก็คือว่าเราในฐานะที่ได้รับผลกระทบ1ใน10จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยทำอย่างไรเราจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยให้ได้มีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ในทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมนะครับของประเทศให้ได้มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมก็ขอฝากให้นี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเชิญคุณท่านคุณชวลิตครับว่ามีอะไรที่จะฝากหรือว่าจะสรุปเพิ่มเติมครับพอดีมีสไลด์ผมสักนิดหนึ่งนะครับว่าใกล้ตัวนะแล้วก็มาถึงแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะผมเจอก็ตกใจนะคือเนี่ยครับไปเห็นเอกสารของทางสิงคโปร์นะเขาก็เอามาเรียงเอาข้อมูลมาเรียงว่าเราเองเราก็อยู่ในแถบที่ค่อนข้างจะร้อนมากกว่าคนอื่นนะพม่าได้ที่1นะ45องศาไทยนะ 44.6 อันนี้ปีที่แล้วนะครับถัดไปก็อินเดีย 44.5 บังคลาเทศลาวนะมาดูทางขวามือที่เส้นหยักๆนะฮะอันนี้เมื่อวานนี้นะพอดีจะมาพูดก็เลยว่าเอ๊ะงั้นดูหน่อยว่าเราถึงไหนแล้วปรากฏว่าที่สถานีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะฮะอุณหภูมินะวันที่4นี่40องศานะวันที่5สูงขึ้นมาวันที่6สูงขึ้นมาเมื่อวานนี้วันที่7 45องศาแล้วนะครับอันนี้ต้องไปถามเหมือนกันว่าเครื่องมือตรวจวัดตรวจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้สถานีอำเภอชุมพลบุรีนะของ
สำนักงานสารสนเทศน้ำนะครับก็น่าห่วงนะว่ามาถึงแล้วมันมาเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นหากว่า45นี่ก็คงจะเบรกเรคคอร์ดนะฮะเพราะว่าเมื่อปี61นะ41องศาปี62 44องศาปี63 43ปี64 42แล้วก็ปี65ก็42องศาเซลเซียสนะครับปีนี้มาถึงแล้ว45องศาเซลเซียสอย่างที่เห็นในภาพนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1ที่ผมอยากจะเรียนนะเรื่องที่2ก็คือPM 2.5 PM 2.5 นี่ที่ผ่านมานะครับก็แม่ฮ่องสอนสูงสุดนะ106อันนี้มือวันที่3นะครับแพร่88ลำพูน86น่าน83พะเยา80นะฮะสุโขทัย75เชียงราย75ลำปาง74โอ้นี่สูงเยอะๆเลยนี่สูงเกินกว่า50นี่มาตรฐานไทยนะของเรานี่ปอดแข็งแรงก็รับได้50แต่ว่าถ้าเป็น WHO ก็ให้เพียง25นะครับแต่ว่าตัวเลขที่ให้ดู7 8อันดับเมื่อกี้นั้นเกิน75นั้นเลยนะครับอันนี้ก็น่าห่วงนะฮะว่าสิ่งที่เราจะเผชิญถัดจากนี้ไปนะครับจะเป็นอะไรบ้างนะเราที่ดูสถิติอันหนึ่งก็พบว่าจุดความร้อนเนี่ยมันเกี่ยวพันกันนะขวาสุดเนี่ยจุดความร้อนมันเกี่ยวพันกับเรื่องตัวเลขที่ผมว่าเมื่อกี้แม่ฮ่องสอนแพร่ลำพูนน่านพะเยาสุโขทัยเชียงรายลำปางอยู่ภาคเหนือนั่นเลยนะอันนี้ระดับท็อป10นะครับก็ปรากฏว่าสะสมกันแล้วนี่จุดอันนี้จากจิสด้านะเขาก็รวบรวมข้อมูลไว้ให้นะว่าที่กัมพูชานี่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นนะอันนี้ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงวันที่3นะครับวันที่1พฤศจิกายนถึง3มีนาคมก็พบว่ากัมพูชานี่มีจุดความร้อน 108,000 จุดนะฮะพม่า 77,000 จุดไทยแลนด์เรานี่ 47,000 ลาวนี่ 28,000 แล้วก็เวียดนาม 18,000 ก็แสดงว่าไปชี้เพื่อนบ้านมากก็ไม่ได้เราเองเราก็ทำสถิติตอนนี้มาเป็นที่3ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะแซงคนอื่นหรือเปล่านะอันนั้นก็เป็นอันที่คิดว่าเราต้องติดตามนะแล้วข้อมูลอีกอันหนึ่งที่อยากให้เห็นนะอันนี้ขออภัยมันไม่ค่อยชัดนะผมก็สรุปให้ฟังอีกทีนะคือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาอุบลร้อยเอ็ดมีสุรินทร์ร้อยเอ็ดกับสุรินทร์ด้วยนะปรากฏว่าจุดความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3นี่นะเกิดขึ้นมากที่สุดในเขตป่าอนุรักษ์355จุดนะฮะอันดับ2ก็คือป่าสงวนอันดับ3พื้นที่เกษตรอันดับ4พื้นที่สปกอันดับ5พื้นที่ชุมชนอันดับ6แถวๆริมถนนต่างๆนะรวมทั้งหมดนะเมื่อวันที่3นี่ 1,000 จุด 1,015 จุดนี่เกิดในป่าอนุรักษ์มากที่สุดก็คือ355แล้วเกิดในป่าสงวนถัดมาก็คือ223เห็นว่าดูข้อมูลนี้มันน่าห่วงเหลือเกินนะว่าเราจะดูแลลดเรื่อง PM 2.5 นี่อย่างไรนะตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเอาข้อมูลมาเปิดให้เราดูเพื่อให้น่าเป็นห่วงแล้วเราเองแต่ละคนก็คงต้องรักษาสุขภาพทั้งเรื่องความร้อนนี่เราก็เลี่ยงอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วยนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้การจุดเผาเนี่ยเผานี่ส่วนใหญ่เกิดจากการจุดนะเกิดจากมนุษย์จุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นห่วงรัฐบาลนี้น่าจะก็เห็นประกาศว่าจะเอาจริงก็คงจะเอาจริงจริงๆนะแต่ว่าดูตัวเลขแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าห่วงมากครับก็เป็น2ประเด็นนะที่อยากจะมาสรุปท้ายสุดครับขอบคุณมากครับต่อไปคงเป็นท่านดร.วชระแล้วครับทางงานกรมชลประทานก็จะฝากอะไรบ้างครับเป็นประเด็นท้ายแล้วที่ไปดูมาอาจารย์อุทยานเนี่ยนะเวลาเขาจุดเขาจุดธูปแล้วเขาเดินหนีเลยนะครับพอถึงเวลาหนึ่งมันติดเลยหาตัวคนติดน่ากลัวมากครับแล้วเราอยู่บนฮอมองเรามาเนี่ยควันขึ้นมาเป็นแผงเลยนะมันจะเป็นที่มามันไม่ใช่เฉพาะประเทศพม่ามันมาจากบ้านเราด้วยนะพี่มนัสมีข้าวเลี้ยงไหมครับเที่ยงนี้มีนะครับจะได้รีบจบนะครับอันนี้ทางกรมนะครับผมขอให้อธิบดีสั่งการให้ทางน้องๆทางสำนักบริหารน้ำมาวันนี้มีน้องอุลิศมานะอุลิศกับท่านผู้เชี่ยวชาญประกรณ์นะครับท่านอุลิศเนี่ยเป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารน้ำแต่น้องต้องสรุปประเด็นที่สำคัญนะครับไม่ใช่เสร็จปั๊บแล้วก็ลอยหายไปวันนี้ต้องสรุปทำรายงาน
เสนออธิบดีผ่านไปทางดร.ธเนศผู้อำนวยการก่อนแล้วมาผ่านพี่นะครับก็เอาประเด็นนี้ส่งท่านอธิบดีว่าเรามีรถแบบที่จะต้องต่อเติมอย่างไรนะครับในส่วนที่ท่านในเวทีนี้ให้ข้อคิดเห็นนะครับนี่เรื่องเปียกสลับแห้งมีอันหนึ่งที่ทาง TDRI นะครับท่านอาจารย์นิพนธ์ก็คอนแทคมาทางอินเว็บอยู่แล้วแล้วก็กรมชนเกี่ยวกับเรื่องของการแปลการทำนาเปียกสลับแห้งไปเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับอาจารย์ก็ทำงานวิจัยชิ้นนี้อยู่ก็น่าจะออกเร็วๆนี้นะครับผลแล้วท่านก็โปรเจกต์ไปว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคาร์บอนเครดิตมันจะเป็นยังไงในประเทศไทยนะครับอีกอันนึงนะครับสิ่งที่คุยวันนี้นะมีประเด็นละว่าเราจะคิกออฟในเรื่องของการขยายผลเปียกสลับแห้งทำคู่ขนานไปกับโปรเจกต์ของ Thai Rice Namanะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับค่าการใช้น้ำของพืชก็เช่นกันนะครับก็อาจจะตั้งเป็นคณะทำงานภายใต้ไทยสิทธิ์เพื่อที่หาคำตอบเรื่องนี้แล้วก็นำเสนอกรมนำไปสู่การปฏิบัติแต่คราวนี้มันมีบางมิติครับท่านอาจารย์ครับนะครับที่ฟังแล้วมีคีย์เวิร์ดเช่นอาจารย์บอกว่าเอ้ยถ้าเจ้าพญาไม่ทำนาแล้วทำอะไรได้น่าสนใจไหมหรืออื่นๆในคีย์เวิร์ดนะครับถ้าจับผมว่าอันนี้ต้องพึ่งนักวิชาการละต้องพึ่งองค์กรวิจัยนะครับอาจารย์ครับเช่นวช.นะครับร่วมกับท่านอาจารย์เจตก็มีบทบาทในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเอาโจทย์วิจัยพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับมีหน่วยราชการและก็ประชาชนเข้าไปร่วมวิจัยด้วยว่าถ้ายกตัวอย่างเงี้ยถ้าเจ้าพญาไม่ทำนี้แล้วทำอย่างอื่นแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไร1 2 3 4 5เป็นโครงการที่1 2 3 4 5แล้วก็ไปประชาพิจารณ์ไปให้เกษตรกรเขาช้อปปิ้งนะครับเขาร่วมคิดกับเราแล้วออกมาเป็นงานวิจัยที่มีแบ็กอัพมีหน่วยงานวิจัยรับรองมีทุนสนับสนุนชัดเจนเนี่ยผมว่าจะสุดยอดเลยครับมันจะได้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนอย่างวันที่12มีนานี่บช.จะจัดเสวนาอีกแล้วหัวข้อคล้ายๆเราเลยพี่สัญชัยจะเตรียมการยังไงในภาวะอย่างเงี้ยคล้ายๆกันตอนนี้ทุกคนมาเล่นเรื่องนี้หมดเลยนะครับ Climate Change กับการจัดการน้ำนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือสื่อในวันนี้นะครับอยากจะฝากน้องๆทีมงานว่าช่วยเก็บให้ดีจะเอาขึ้นคลาวด์หรืออะไรก็ได้เพราะมันมีคุณค่ามากคนที่เขาไม่ได้ฟังในห้องไม่ได้ฟังออนไลน์เนี่ยวันหนึ่งเขามาเปิดดูแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับรวมทั้งดร.เจษฎาแล้วก็ทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมความคิดเห็นนะครับท่านนายกจะมีคนเป็นกล่าวปิดนะครับกับผมขออนุญาตมอบวิธีให้ท่านนายกเลยนะโอเคครับท่านนายกครับ อาจารย์บัญชาเห็นอาจารย์บัญชาพูดแล้วกับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านผมเลยยังไม่ค่อยอยากให้จบนะครับเพราะยังไม่ค่อยหิวข้าวเหมือนอาจารย์วัชระพอเดี๋ยวนี้วันทานข้าว2มื้อก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องข้าวเท่าไหร่นะครับครับก็ฟังดร.สมชายพูดแล้วใน1ประเด็นในปีนี้เราก็ฟันธงได้ว่าฝนมากกว่าเมื่อปีที่แล้วแน่นอนนะครับก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์วัชระนะครับกับท่านกรมโลกร้อนนะครับว่าจะต้องไปดูว่ากับน้องๆที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำที่ต้องไปคิดต่อทำต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของสมาคมเราก็ได้ทำหน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วนะครับจากดร.สมชายนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากฝากอาจารย์ดร.บัญชานะครับที่อยู่ในคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วก็อยู่ในกนช.นะครับผมนั่งคุยกับนายวิระนะครับเรื่องผมฝากเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมคุยเรื่องน้ำท่วมอุบล นะครับกับนายวิลาเนี่ยตั้งแต่นายวิลาทำงานแล้วปัญหาน้ำท่วมอุบลเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับผมก็เทียบเคียงกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทุ่งปารกรรม
นะครับช่วงที่ผมเป็นอธิบดีพอดีนะครับนโยบายของท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเกษตรสมัยนั้นท่านรัฐมนตรีชัดชัยนะครับท่านพลเอกชัดชัยนะครับก็ได้กำหนดให้ทำบังละกรรมโมเดลโดยปลูกพืชในพื้นที่บังละกรรมโมเดลเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนก่อนนะครับส่งน้ำหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยให้ส่งน้ำเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะเก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ำหลักนะครับเราเริ่มทำตั้งแต่ปี5960มาแล้วปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานก็ยึดวิธีนี้มาโดยตลอดเดี๋ยวนี้ในทุ่งละกในบารกรรมเนี่ยฤดูน้ำหลากกรมชลก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับพื้นที่มากแล้วก็เนื่องจากชาวบ้านเนี่ยปลูกข้าวก่อนแล้วก็เก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพอฤดูน้ำหลากมาน้ำก็เข้าท่วมในพื้นที่พืชผลเกษตรกรไม่เสียหายผมมองอุบลนะผมฝากอาจารย์บัญชานะครับผมเห็นหลายหน่วยงานเนี่ยจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาแก้ไขปัญหาอุบลวารินชำราบเนี่ยมากมายแล้วก็ยังไม่สู่นำไปสู่การปฏิบัติสักทีเพราะมันปฏิบัติยากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาสังคมนะครับสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยเราก็พยายามจะใช้โมเดลทางสิ่งก่อสร้างที่อาจารย์วัชระหรือปัญหาการแก้ไขปัญหาที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าใช้สิ่งก่อสร้างกับไม่ใช้สิ่งก่อสร้างในพื้นที่น้ำท่วมบวนเนี่ยถ้าเรามาคิดว่าเราไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพราะเราใช้เรื่องสิ่งก่อสร้างเนี่ยคลองผันน้ำอะไรเยอะแยะละผมเห็นมีคนมาเล่าให้ฟังแล้วผมก็ได้อ่านรายงานการศึกษาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะผมดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำยากนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยถึงเวลาหน้าน้ำเราบอกชาวบ้านตรงนี้ไปอยู่คอนโดได้ไหมไปอยู่คอนโดสักเดือนหนึ่งสมมตินะครับแล้วเดือนหน้าก็กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมเหมือนเดิมชาวบ้านก็มีความสุขเหมือนเดิมบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมรัฐบาลก็ไม่ต้องไปลงทุนเป็นหมื่นๆแสนๆล้านโครงสร้างไม่ว่าแก่งสะพือหรืออะไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังอยู่คงสภาพเหมือนเดิมเพียงแต่ชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วอีก2อาทิตย์เนี่ยน้ำมาก็ย้ายไปอยู่คอนโดไปอยู่แล้วรัฐบาลมีข้าวมีน้ำเลี้ยงอย่างดีมีทีวีให้ดูมีลิเกให้ดูมีหนังกลางแปลงให้ดูผมว่าชาวบ้านไปอยู่สักเดือน2เดือนก็จบผมดูแต่ละโปรเจกต์ที่ลงทุนมานะผมเห็นทำคลองผันน้ำเป็น100กิโลทำอุโมงค์เป็นลงทุนเยอะแยะหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านแล้วก็ไม่ได้มีแล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาอีกเยอะแยะนะครับสิ่งแวดล้อมก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมเสนออาจารย์ที่อยู่ในเวทีหลายๆผมเสนอ2ฐานะนะครับสถานะแรกคือประชาชนคนไทยสถานะที่2ก็นายกสมาคมอุทกวิทยาไทยนะครับแล้วก็ฐานะที่3ก็คนที่เคยพอมีความรู้เรื่องบริหารจัดการน้ำมาบ้างนะครับก็ฝากอาจารย์บัญชาด้วยครับครับขอบคุณมากท่านนายกครับเป็นว่าผมคงไม่ต้องสรุปนะท่านนายกสรุปให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างนี้ตอบคำถามท่านนายกจริงๆเนี่ยเรื่องน้ำท่วมบนเนี่ยเมื่อ
เมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งประชุมกับเครือข่ายทางอุบลมันมีข้อมูลบางส่วนซึ่งพวกเราต้องทำความเข้าใจกันนิดก็คือว่าสภาพของน้ำในแม่น้ำมูลกับน้ำชีเนี่ยถ้าเทียบในอดีตเนี่ยปริมาณเท่าเดิมเนี่ยแต่ระดับน้ำท่วมในตัวเมืองอุบลวันสูงขึ้นมันสูงขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือสิ่งก่อสร้างเข้าไปเพิ่มขึ้นในตัวเมืองอุบลอย่างเช่นทางบายพาสเมืองอุบลมีทางผ่านน้ำไม่พอทำให้น้ำมันอัดท่วมเมืองมากอันอื่นซึ่งผมยังไม่พูดที่นี้อีกมีอีกในแม่น้ำมีสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มขึ้นไปก่อสร้างเหมือนจะกันไม่ให้น้ำท่วมแต่ทำให้น้ำไหลได้น้อยลงก็มีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันคงต้องไปทำกันเป็นเรื่องเวลาว่าให้วิเคราะห์สิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่เป็นประเด็นว่าจะทำยังไงมากกว่าไปทำคลองผ่านน้ำซึ่งก็เอาผู้ที่รับผิดชอบเป็นคนอื่นต่างๆนะแล้วก็ค่าก่อสร้างก็มหาศาลนะครับแล้วก็ภายใต้ขีดจำกัดเนี่ยผมว่าอย่างที่ทุกท่านทราบอะตอนนี้ถ้าจะแก้น้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเจ้าพระยาก่อนเพราะเจ้าพระยานี่คือประชากรจะครึ่งของประเทศอยู่ในตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาถึงนะครับแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจค่อนข้างมากรวมทั้งอื่นก็ต้องแก้ครับแต่ว่าถ้าเงินเรามีเท่านี้จะทำตรงไหนก่อนตรงไหนหลังมันก็ต้องมีอยู่การคิดกันก็เรียนว่าเดี๋ยวก็เป็นโจทย์ฝากกันไปก็ขอบคุณท่านนายกนะครับในที่นี้นะครับก็วันนี้ผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนกันมาเยอะนะครับทั้งในเกี่ยวกับทางต้นเหตุและอากาศเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงน้ำเป็นยังไงมาตรการรองรับก็ให้ท่านมั่นใจได้ว่าเรามีการเตรียมการวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สมาคมนักวิทยาไทยเนี่ยให้เปิดการแลกเปลี่ยนแน่นอนว่าปีนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวที่เราจะจัดนะครับอีกประมาณสัก 2-3 เดือนหลังจากนี้ก่อนฤดูฝนจริงๆเราจะจัดเพื่อเตรียมการฤดูฝนเลยพูดกันเรื่องฤดูฝนว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะวันนี้เราพูดถึงภาพอากาศนะวันนั้นเราจะพูดว่าฝนปีนี้เป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่ท่านสมชายว่าการคาดการณ์ภูมิอากาศเนี่ย3เดือนล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้ถ้าไป6เดือน1ปีแล้วใครข้ามปีนี้ก็เริ่มจะหวังอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องว่ากันเป็นระยะนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้เลยบอกว่าหน้าฝนจะเป็นยังไงตอนนี้แรงยังไม่จบเลยนะครับผมพูดเรื่องฝนไม่ได้นะแต่พอจะคาดได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในผมในฐานะที่เป็นกรรมการสมาคมนักวิทยาไทยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการก็ขออนุญาตนะครับนะก็คงจะปิดการสัมมนาตรงนี้ท่านนายกจะปิดประชุมไหมครับไม่ต้องนะโอเคครับท่านนายกได้การขออนุญาตปิดประชุมการสัมมนาในวันนี้ครับนะที่เราร่วมกันมาเรื่องเกี่ยวกับการรู้ทันนะครับสภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำของเพื่อให้เกิดความแม่นยำและยั่งยืนในปี2024นี้ซึ่งแน่นอนว่าความคาดหวังเราคือว่าตั้ง24ต้นไปมันจะต้องแม่นยำและก็ดีขึ้นครับก็ต้องขอบคุณครับท่านวิกรทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณอาจารย์เจษฎาขอบคุณท่านนายกขอบคุณท่านผู้อาวุโสขอบคุณท่านนักวิชาการทุกท่านที่มีความสนใจนะครับก็ต้องปรบมือให้กับท่านวิทยากรและทุกท่านด้วยครับขออนุญาตปิดประชุมครับค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคุณสัญชัยเก็บราชัยนายกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยขึ้นบนเวทีค่ะเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรแล้วก็ผู้ดำเนินรายการของเรานะคะท่านแรกนะคะดร.